สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หลับไม่นอนตอนที่27 73 73ภาษาอังกฤษอ่านว่า9 Unch Amstein 73ภาษาจีนกลางอ่านว่าจะบอกว่าไตรอุนสวรรค์ไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่ภาษาจีนจีนกลางชีซือซานภาษาญี่ปุ่นชีจีซานชีจีซานนา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 จิวซันนานาจูซันมึงพูดจริงพูดเล่นนานา7จู10ซัน3 73ภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีตายเอาผมว่าที่เป็นตาย73ไม่รู้พูดฝรั่งเศสได้ป่ะได้ฝรั่งเศสเออตะกี้เยอรมัน73เหรอฝรั่งเศสมึงให้กูพูดฝรั่งเศสไงฝรั่งเศสฝรั่งเศสไม่ได้เป็นคนลิ้นไก่สั้นนะเว้ยฝรั่งเศสฝรั่งเศสพูดชัดด้วยเมื่อกี้อัดอั้นเทปตะกี้ซีเรียสผมภาษากรนะครับอันนี้ผมรับที่เมื่อกี้ไม่หาตอนนี้หาแล้วนี่เชิญดอกไม้นี่หมู่โจรโอ้โหดอกไม้บนทางปืนหนิงสาวบ้านนอกหนิงสาวบ้านนอกหรือหรือก้าวเอี้ยผู้ซึ่งมีประวัติรักอันโชคชูลีพรก้าวเอี้ยเฉลิมพรไม่ใช่ชูลีพรเฉลิมพรก้าวเอี้ยผู้มีประวัติรักอันโชคชนสกุลเดี๋ยวเปลี่ยนละไม่เป็นไรเราจะเปลี่ยนหนิงจะเปลี่ยนทางช่วงนี้หนิงมีสัมพันธ์กำลังคัดเลือกอยู่ว่าจะทำนามกุลโดนกระโทกวันนี้เป็นเวิร์บด้วยนะเรามาคุยเรื่องอะไรมาคุยเรื่องไม่ก็ต้องเล่าก่อนคือคุณหงชงมาว่าอยากจะสร้างเอ้ยจะทำตอนที่เป็นตอนแรกเป็นตอนว่าหนังที่ทำมาจากเรื่องจริงจริงๆผมก็มีโครงการเนี่ยเขาอยากจะทำเขาชอบสร้างคอนเทนต์เนี่ยเขาอยากจะเขียนบทหนังขึ้นมาบทละครหรือพวกเป็นสกรีนเพลย์ดีๆเนี่ยสักอันนึงขึ้นมาความจริงผมก็มีทรีทเมนต์ของผมผมเคยเขียนทรีทเมนต์ไว้ด้วยนะจริงดิผมเคยเขียนทรีทเมนต์ไว้กับเพื่อนเล็กคิดว่าจะทำหนังกับเพื่อนด้วยนะเคยเขียนไว้อันนึงแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะคอมพลีเคทมากเพราะว่าผมบทจบของผมเนี่ยมันจะเป็นแบบไม่ดีไงผมชอบจบแบบทำร้ายจิตใจคนดูหนังเอกถูกฆ่าไม่ก็คือแบบทุกคือในที่สุดคือมันเหมือนเรื่องจริงไงที่เราถูกจับไปข่มขืนประมาณอะไรคล้ายๆนั่นเนี่ยเงี้ยเอาเดี๋ยวก่อนคือจะสร้างจะทำตอนว่าหนังที่สร้างเกี่ยวกับเรื่องจริงแต่ว่าไปมาคุณสุทินแก้วแสงงามบอกว่าอะไรของมึงแก้วแสงงามคือแก้วแสงงามสุทินเนี่ยสุทินเนี่ยตันรัตนากรสุทินกูไม่เคยลงเลือกอะไรนะตันรัตนากรตังตันตันรัตนากรสุทินตันเนี่ยบอกว่าเคยพูดไปแล้วเมื่อสมัยช่างคุยเปิดใหม่ๆเมื่อสัก5ปีก่อนก็เลยบอกว่าไม่อ้าวมันซ้ำเพราะของเดิมนี่คลาสสิกมากใครคนใหญ่คนไม่ค่อยฟังกันคลาสสิกนานแล้วก็เลยบอกว่าขอเปลี่ยนก่อนไม่ได้เพราะว่าในสุดคุณผมก็นึกไม่ออกว่าขอให้กลับแล้วกันว่าเป็นเรื่องจริงที่ควรจะทำเป็นหนังแทนที่จะหนังที่สร้างอย่างเรื่องจริงนะครับแล้วขอเป็นเรื่องจริงที่เกิดในเมืองไทยด้วยนะเรื่องจริงในเมืองไทยที่ควรจะสร้างเป็นหนังไม่จำเป็นต้องเมืองไทยก็ได้เมืองนอกไม่ต้องรู้เหรอเออก็เมืองนอกไม่รู้ไงก็ไม่รู้เฮ้ยบางทีเราอาจจะรู้ไงอย่าดูถูกเหมือนอยู่ใต้เตียงไมเคิลแจ็คสันเลยรอบที่แล้วที่มาได้ทุกเรื่องเช่นละเรื่องจริงเรื่องไมเคิลแจ็คสันถ้าเป็นหนังไงวิลแอนด์เคทนะนี่เรื่องลินซี่โลแฮนติดยาปาร์ตี้อะไรรัดรู้หมดไม่รู้ผมดูแต่ภาพที่นมเขาหลุดผมไม่ได้ดูอย่างนี้อย่างล่าสุดเลดี้กูกู้นี่แบบปื้ดออกมาปื้ดออกมาเห็นไหมงานโชว์ปื้ดโหเลดี้กาก้าโชว์นมเต็มๆอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องจริงที่ควรจะสร้างเป็นหนังหรือเปล่าโดยความคิดของคุณน่าจะนำมาสร้างได้จริงๆเมืองไทยไม่ได้จำกัดในมีเรื่องหลายๆเรื่องแบบน่ามาทำนะจริงๆไม่ต้องเอาแบบพวกนี่อันนี้ผมขอนอกเรื่องนี้หน่อยนึงคือตั้งแต่เทปที่แล้วละผมว่าคุณสุทินเนี่ยอุ้ยขอโทษครับบอกว่าอย่าพูดคำหยาบออกรายการนะคะคนดูเขียนมาเออว่าไม่ตั้งแต่เทปที่ภรรยาเขียนมาไม่ใช่ตั้งแต่เทปที่แล้วละผมว่าคุณสุทินเนี่ยมีความอะไรกับผมนิดหน่อยคือกันนั่งข่อยห้างเราขาเขี่ยผมตั้งแต่เทปที่แล้วเข้าใจครั้งนี้มีหนิงนั่งมาด้วยแล้วกลัวหลุดเฟรมก็เลยแบบเอ้ยขนาดผมมาหนิงก็เดินมาได้มันจะเว้นมาทำไมเนี่ยมันจะเว้นไม่แต่เทปที่แล้วเมื่อกี้ไม่มีหนิงไม่มีหนิงนะแล้วดูในเฟรมดิผมอาจจะตกเฟรมว่าหนิงแบบอยู่ห่างอู้มากเลยเนี่ยเทปที่แล้วเนี่ยนะครับหมายถึงช่างคุยตอนที่206นะครับที่ผมซีเรียสที่ผมซีเรียสเออแต่ว่าคือผมเนี่ยเหตุผลนึงซีเรียสที่ผมต้องระวังตัวนิดนึงด้วยเพราะว่าไม่นั่งข่อยห้างนะแล้วก็เอาขามาแล้วเกลีย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 นี่นี่อบด้วยเออแล้วแขนเลยสังเกตว่าเทปที่แล้วผมไม่ได้นั่งพิงเลยผมนั่งเท้าโค้งขาเกลียก็ผมไม่รู้เข้าใจว่ายังไงเพราะว่าแฟนเขาไปเป็นบัตรธรรมหรือยังไงผมเลยต้องกลับมาเป็นสิ่งที่ต้องรับการชำเลาความคล้ายของเขาพาดพิงกลัวหนิงตกเฟรมแล้วหนิงนั่งแล้วเทปที่แล้วหนิงมีเปล่า
ไม่มีหนิงไม่มาหนิงมานั่งนี่ไหมอ่ะรู้นั่งก็เคลียร์ตลอดใช่ไหมแม่งก็นั่งท่านี้มันก็เขย่าเคลียร์เคลียร์เขย่าเขย่าเคลียร์เคลียร์อยู่เนี้ยหนิงไม่ตกเลยเราหงนี่ตกผมตกไม่ตกไม่ตกไม่ตกอ่ะก็เลยเป็นเรื่องเอ้าอ๋อลืมอัดเสียงอ่ะอัดอัดแต่ว่ามันจะมอนิเตอร์อ๋อจะมอนิเตอร์ต่อไปต่อไปน้ำเลยเหมือนคราวที่แล้วอัดจนจบเทปนึงเหมือนไม่ได้ไอ้บ้านอะไรนะเรื่องบ้านบ้านจะถ่ายตอนนึงเลยอ่ะอ๋ออ่ะทีนี้ก็จบก็เลยไม่ใช่ทีนี้โจทย์เนี่ยมันยากเพราะว่าเรื่องที่งั้นขอยกยอดเป็นเทปต่อไปใช่เพราะจริงจริงก็มันสองทางไงเออเรื่องมีความตอนแรกสองทางหมายถึงว่าข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้ไม่ใช่จะบอกว่าเรื่องที่เอาสร้างมาจากเรื่องจริงเนี่ยยอมรับว่าชอบชอบ18นอ18ลืมไปเลยนะว่าเคยทำอ่ะอู๊ดบอกเคยทำเรื่องที่สร้างจากเรื่องจริงเคยทำแล้วยังไม่รู้ทั้งหลายเรื่องตอนนั้นเอางี้อ่ะเว็บมาสเตอร์ไม่รู้อ่ะเออลองนึกดูกันว่ามันจริงๆคือผมไม่ได้สนใจเท่าไหร่ว่าทำไปเรื่อยไม่สมัยก่อนช่างคุยยังไม่ช่างคุยยังไม่ได้โด่งดังขนาดนี้นะครับใช่ตอนนี้ดังแล้วใช่ไหมตอนนี้ดังแล้วช่างคุยก็200กว่าตอนแล้วหรอคุยคุยเต่าอีกอุ้ยเรามีประมาณ600เขาเป็นเจ้าพ่อสื่อนะเดี๋ยวนี้อย่าเลยอย่าคนที่เขาจัดรายการอินเทอร์เน็ตทีวีที่เขามาทีหลังเขาดังไปกว่านี้เยอะเลยอะไรนะเชฟหมีเชฟหมีทีวีจอห์นวินยูอะไรก็ดังกว่าเราเยอะเฮ้ยหงก็ดังหนิงเอาชื่อหงไปเบ่งด้วยไปขอที่สื่อมวลชนก็บอกให้ดิฉันมาจากทั้งคุยขอที่สื่อมวลชนด้วยมาจากไหนงานอะไรวะนี่งานอะไรวะงานแบบพวกคอนเสิร์ตตามหัวหินที่เขาจัดชายหาดอ่ะเขาจะมีที่แบบว่าสื่อมวลชนแล้วเนี่ยช่างคุยขอที่ช่างคุยแล้วเขาให้ไหมจี๊ดช่างคุยเสียงเงียบก็ถามว่าช่างคุยคืออะไรก็เลยวันหลังบอกดิมาจากจอห์นวินยูชัวดังกว่าเยอะแต่สนุกนะฟังไอเทนทีวีคุณจอห์นไม่แต่คราวนี้จะยืนยันแล้วว่าเราติดเนี่ย2ใน10ของเว็บดีเด่นของหนังสือพิมพ์อะไร manager.com อะไรอย่างงี้ manager.co.th แล้วก็คนส่วนใหญ่ที่เรทเนี่ยเป็นคนเสื้อเหลืองแสดงว่าเราเป็นขวัญใจเสื้อเหลืองไม่ใช่แต่เสื้อแดงมาแต่เราใส่เสื้อแดงมาผมไม่ใช่เสื้อแดงนะผมแค่ใส่เสื้อสีแดงเออคุณเสื้อน้ำเงินเนี่ยคุณภูมิใจไทยเกือบหลุดไม่รู้จะพูดอะไรภูมิใจไทยภูมิใจไทยน่ากลัวอ่าทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่ายากแล้วก็แบบว่าเพิ่งจะเปลี่ยนเนื้อหาหัวข้อไม่เพิ่งจะแบบว่าตกลงหัวข้อกันได้ก่อนเข้ารายการเมื่อกี้กินข้าวเสร็จเมื่อกี้บอลัดเครียดเลยนะมีการจดนั่งจดเพราะว่าไม่ได้อะไรทำกันบ้านอ่ะแล้วผมบอกว่าเอ๊ะถ้าบอกว่าเรื่องจริงในเมืองไทยที่น่ามาทำหนังมันแบบแล้วค่อนข้างจะหมิ่นเหม่ด้วยนะมีบางเรื่องจริงๆเอาเลยไหมจริงเอาเรื่องแรกเลยแต่เฮ้ยนิ่งยดเขย่าอย่างนี้เรื่องแรกจริงเรื่องจริงเพราะว่าเอายกไม่เอากลับกันก่อนอย่างของฝรั่งเนี่ยเรื่องในระยะ 2-3 ปี JFK หรือเอาง่ายๆ The King's Speech The Queen The King's Speech ทำไมอ่ะก็ไปสร้างมาจากเรื่องจริงใช่ไหมก็ใช่ไงแต่มันนานแล้วนะไม่ใช่ 2-3 ปีหลังดิบ้าหนังเพิ่งออกวันปีนี้พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดซิสเซอร์แฮนด์ใช่แล้วซิสเซอร์กูเอ้ยเรื่องไหนเอาคนละเรื่องคืออย่างเงี้ยฝรั่งเขาว่าทำกันไงแล้วก็แบบว่าไอ้ปู่คือ The King's Speech ถ้าจะว่าไปเนี่ยมันอย่างเนื้อหาอย่างเงี้ยในบ้านเราไม่ควรทำมันทำไม่ได้นะใช่เพราะเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพดูแล้วมันดูเป็นทั้งที่ความจริงแล้วคนที่อะไรนะคืออ่ะดูเรื่องนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไปอ่านในวิกิพีเดียถึงได้พบว่าคนที่เขียนเรื่องนี้เขาเขียนตั้งแต่สมัยควีนส์มัมยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้รับอนุญาตให้เอาผมขอเถียงนิดนึงได้ควีนมัมไม่ต้องใส่ S อ๋อโอเคควีนมัมเขาบอกว่าให้แต่ว่าขอร้องว่าอย่าสร้างหรือว่าอย่าสร้างเป็นหนังตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่มันน่าจะไม่ผิดอะไรเงี้ยคือขอให้ตายไปก่อนเออคือการสร้างหนังพวกนี้ก็คือจะต้องทำให้เขาตายเออไม่ใช่เพราะอย่างเดอะอะไรนั่นเดอะควีนสปีชไม่เดอะควีนไม่ใช่ควีนโอ้เดอะควีนสปีชก็คนตายก็คือจะยิงได้ไงอ๋อแต่ว่าเดอะควีนก็ยังอยู่ไงเรื่องนั้นก็ยังเขาสร้างออกมาได้ก็เลยเป็นเขาในกับบ้านเราไม่แต่เมืองไทยมีเรื่องหลายที่น่าสร้างมากเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยที่แบบไม่ยอมให้พูดกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้หมดเนาะเออนี่จริงนะพอเวลาเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ you know who you know who ทุกคนรู้หมดนะเอาแล้วไงเยียบเลยเยียบเลยยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างมินเมย์ก็ได้ก็นี่ส่วนโคตรเนี่ยรอไหนมันจะมีรอไม่แต่ประวัติศาสตร์เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังประวัติศาสตร์มันก็เลยที่ว่าเรารู้จริงหรือเปล่าใช่ไหมผมอยู่ที่คนเขียนเหมือนเราที่ดูไทยลบพม่าพม่าลบไทยไอ้ที่เรามาก็คือเราส่วนใหญ่เราจะอ่านจากฝั่งไทยเขียนมันก็ฝั่งพม่าเหมือนกันก็คือไอ้ประวัติศาสตร์ในจุดต่างๆมันอยู่ว่าใครที่จะมาลงมากกว่ามาจากไหนวะไปนั้นใช่แต่ว่าอย่างกรณีสวรรคตเนี่ยก็
็มีหนังสือออกมาหลายเล่มอ๋อมีขายด้วยเหรอโอ้โหเยอะแยะคำพิพากษาคำอะไรก็ออกมาที่บอกว่าก็อยากอ่านมีป่ะไม่มีไม่มีไม่แต่แรกกับคลิปหนังโป๊ที่ออกไปไม่หนังโป๊อะไรอ๋อหนังโป๊ญี่ปุ่นหนังโป๊ญี่ปุ่นไม่เอาของมาถามว่าหนังโป๊อะไรได้เป็นลูกหนังโป๊ญี่ปุ่นได้เป็นลูกเลยคือหนังสือถ้าไป B2S เนี่ยหรือว่าไปร้านในอินมีเยอะแยะกรณีสวรรคตเนี่ยมีหนังสือออกมาแต่ทำหนังไม่ได้หรอกเพราะมันมินเมย์เออเพราะมินเมย์ซึ่งในความจริงมันก็แต่ถ้าโดยความเป็นหนังเนี่ยฮูดันอิดนี่มันสนุกนะเพียงแต่ว่าปกติฮูดันอิดมันจะเฉลยตอนท้ายว่าใครเป็นคนกระทำใช่ไหมแต่เรื่องนี้ในความจริงไม่มีใครรู้ถึงทุกวันนี้ก็อ๋อคำพิพากษาไม่มีคำตอบคำพิพากษามีครับคำพิพากษาก็คือตัดสินแต่ว่ามันไม่ได้พิสูจน์ว่า3ท่านนั้นคุณชิดคุณบุตรหรืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้กระทำจริงหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดคือผมนายภาคกรของหยกผิดนะครับแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดคือมันแค่บอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมแต่ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเขาเป็นคนฆ่าแล้วเขาได้รับการทำโทษปะโดนก็ประหารชีวิตเอาประหารชีวิตเลยเหรอประหารชีวิตโหนี่เป็นวันแรกอายุ40กว่าเพิ่งมารู้วันแรกก็เรื่องอะไรเนี่ยมัวจะไปอ่านเรื่องอื่นมาก่อนไม่ได้อ่านเรื่องนี้อย่าดูคลิปมากเอามีคลิปด้วยเหรอเฮ้ยมีเหรอสมัยนี้ไม่ใช่แต่อย่าดูคลิปอย่างอื่นมากเอาเวลาอ่านหนังสือไม่ถึงผมจะเล่าให้ฟังเรื่องคลิปเนี่ยผมขอนอกเรื่องนิดนึงถ้าผมได้ดูคุณหงก็ได้ดูทำไมมึงต้องเออบอกว่าผมคนเดียวไม่ได้ถ้าผมดูคุณหงก็ได้ดูมันเอามาเป็นลูกเลยไม่อุ้มไม่อยู่วันที่เขาไปหน้าโรงพยาบาลสงแล้วเขาเหมามาหนึ่งลังโอ้สุดยอดมากขายหน้าโรงพยาบาลขายหน้าโรงพยาบาลสงไปเรื่องในโรงพยาบาลสงขอบอกว่าพระก็ซื้อจะบ้าไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่น่ามาทำไมขายหน้าโรงพยาบาลสงและที่สำคัญมีลูกค้าไปซื้อสุดยอดแล้วจากโรงพยาบาลสงเดินไปบ้านรักก็ไม่ได้ใกล้นะไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลแต่ก็ไม่ได้ใกล้ไม่ไกลไม่ไกลแต่รับรู้แหล่งว่าถ้าขายหน้าโรงพยาบาลสงไม่ก็นัดเขาไงเพราะในนั้นก็มีพระด้วยมีหมอด้วยซื้ออ๋อนี่เรื่องจริงที่ต้องมาทำเป็นหนังขาดแค่เด็กก็ไก่ก็มอดพระเด็กเสือไก่มอดก็อย่างกรณีนั้นเป็นตัวอย่างก็เออพอเรื่องจริงในเมืองไทยที่น่ามาสร้างเป็นหนังเนี่ยพอเป็นเรื่องสถาบันเนี่ยยากละเข้าใจว่ากฎหมายก็ห้ามนะกฎหมายก็ห้ามไว้อ้าวมีเรื่องไหนอีกแต่เรื่องแต่เรื่องอะไรจะบอกว่าแต่เรื่องที่น่ามาสร้างเป็นหนังในบ้านเราเยอะๆเลยที่มีความรู้สึกทุกคนก็ยังชอบก็คือตระกูลผีใช่เขาเป็นเป็นชื่อของพี่น้องนะไม่ฮะมันมีพี่น้องตระกูลหยางไงพี่น้องตระกูลผีไม่ใช่เพราะจะไม่มีซ่าผีบุพภาราตรีนี่ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมไม่ใช่ไม่เคยเป็นเรื่องจริงไม่เคยด้วยใช่ไหมเอาพี่อยู่ตรงนี้ไม่เป็นรีไหมแย่มากสัตว์ไม่เดี๋ยวก็สร้างที่ออสการ์ไงสร้างที่ออสการ์พัทแมนชั่นพัทเมนต์อะไรเนี่ยก็อย่างลาดาแลนตอนแรกผมยังนึกว่าลาดาแลนเรื่องจริงปรากฏว่าไม่ใช่เราแค่ชื่อมาแค่ชื่อมาเป็นแค่นั้นใช่ไหมที่เหลือก็เป็นหนังดราม่าแม่นาไม่ได้ดูเออแม่นาแม่นาเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ไม่ใช่ก็น่าจะเป็นสร้างเป็นหนังนะแต่มีเยอะแยะเลยนะถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ในเมืองไทยที่แบบว่าหน้ามาสร้างเป็นหนังในเรื่องของความลี้ลับผมว่าจริงๆถ้าเกิดคนจะสร้างหนังจริงๆเนี่ยนะในซอยวัชรพลสามารถสร้างหนังได้หลายเรื่องมากเลยเยอะมากวัชรพลเป็นซอยผีดุไงเมื่อก่อนเวลาขับรถอ่ะไม่เคยอ่ะเคยได้ยินเฉยขับรถเมื่อก่อนผมยังขับรถไปกับเพื่อนเลยไปดูตามที่ที่เขาแบบว่าตรงนี้มีผีมีอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเจอบ้างก็ไม่เคยเจอเลยแต่ว่าก็คือขับเนี่ยเดี๋ยวขับไปดูไงไม่ได้ขับก็ไม่ได้ไปสำรวจข้างในข้างในก็คือดูแค่ข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็มีศิลปากรใช่ไหมไอ้ลักกระบังลักกระบังศิลปากรศิลปากรขินสีเขาเคยเล่าเอออะไรเงี้ยพวกนี้ก็ซื้อสร้างได้เยอะเพราะนั้นแต่ผมว่าถ้าอย่างเงี้ยทำเงินมากที่สุดเพราะคนไทยเนี่ยชอบเรื่องผีแล้วถ้ามีเขาโครงจากเรื่องจริงปั๊บเนี่ยคือแบบมันก็จะเริ่มมีเกิดลาดาแลนด์ไม่เขาโครงมีแค่คือคำว่าลาดาแลนด์ฟังแล้วมันเซ็กซี่ไม่เขาบอกว่ามีความมีเข้าโครงอย่างเรื่องจริงถ้าเกิดหนังผีเซ็กซี่เนี่ยผมแนะนำนะฮะถันน้ำมันพลายสมัยก่อนนะครับนมกระจายทั้งทุกเรื่องคือผมดูถันนี่สะกดยังไงอาถันเนี่ยเฮ้ยมาจริงๆเมื่อก่อนถ้าเกิดใครทันรุ่นนี้นะอาถันน้ำมันพลายไปตามหาดูมาได้ทุกตอนโอ้โหนี่ใครเล่นเนี่ยปุษฎีโสรัตน์อ่ะไม่มีปุตรีโซลัสมันมีพุทธปุตรดาราซึ่งไม่เกี่ยวกับปุตรีโซลัสปุตรีโซลัสปุตรดาราใครปุตรดาราไม่มีไม่แต่ปุตรดาราก็ได้แต่คนเหมือนกันจมซึ่งมันก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันปุตรดาราเขาถ่ายแม่คงเออใช่ไม่แต่ว่าแต่เนี้ยหนังผีในยุคนั้นก็คือผมจำไม่ได้ว่าใครเล่นแต่ว่าเลยจิตปฏิมานะคุณจิตปฏิมาก็จะโพสมาถึงแล้วก็เล่นกับสมศักดิ์ชัยสงครามแล้วก็จะมีฉากที่สมศักดิ์เนี่ยได้แบ
อาถรรพ์ถรรพ์ตลอดเป็นกอบเป็นกามเป็นกอบเป็นกามก็คือปัจจุบันผมก็ยังคือไปตามหามาจนได้นะรอแล้วก็ซื้อเก็บแล้วเก็บเป็นไงเป็นเทปเป็นวิดีโอคัสโนมันจะมีถ้าเผื่อใครอันนี้ผมโปรโมทให้เขาโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะมันจะมีเว็บที่จะใครที่ตามหาหนังไทยโบราณเนี่ยมันจะมีอยู่เว็บเดียวที่ขายชื่อเว็บอาหารหูอาหารหูเฮ้ยเขาขายซีดีธรรมดาด้วยใช่ใช่ขายธรรมดาธรรมดาก็อยู่ที่ตัวนาแล้วก็ผมก็ไปตามหาเขาจะมีลิสต์หนังไทยเยอะมากมากก็คือคุณภาพก็จะแบบไม่ค่อยเท่าที่หาได้ดีสุดเท่าที่หาได้แต่ผมก็ได้ตามหาในสิ่งที่ผมแบบว่าอยากเติมมันนะอาหารนอนไทยได้ผมทัดภาพไปนานผมได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง The most sought after อะไรอย่างเงี้ยดู movie หลายเรื่องแม้นี้ก็มีหลายเรื่องมีต่างผีเนี่ยได้หลายอันแล้วก็ได้เยอะอีกอันนึงที่ผมว่านอกจากผีแล้วนี่ก็คือพวกแนวประวัติดาราใช่ไหมโดยเฉพาะดาราที่มีการเสียชีวิตเราจะเอาเข้าซีนามิเอาไปดารารู้ถึงท่านหนึ่งที่เพิ่งเสียชีวิตแต่ถ้าไม่ได้นะคุณฟารุ่มเพิ่งเหรอไม่ใช่นานแล้วนะผมเรียนอยู่อเมริกาตอนนั้นคือมันอยู่ใกล้นานมากเลยใกล้บ้านผมเขาเสียชีวิตอยู่ใกล้บ้านผมมากคือห่างขับรถไปมาสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงก็อัมใช่เรื่องจริงดิไม่ใกล้บ้านเนี่ยใกล้บ้านมันครึ่งชั่วโมงเองที่เขาเสียชีวิตใกล้วะตอนนั้นไม่อยู่อเมริกาใช่แต่ว่าบังเอิญไปอยู่เมืองเดียวกันไม่อยู่คนละเมืองอยู่ออเรนจ์คาวตี้แล้วก็ลักกี้ไม่ใช่ไม่ได้อยู่เขาอยู่เมืองชื่อจำไม่ได้แล้วอะไรสักอย่างที่เขาเสียแต่ว่าคืออยู่ชิคาโกไม่ตอนนั้นผมอยู่แคลิฟอร์เนียแล้วตอนนั้นย้ายไปแคลิฟอร์เนียแล้วแล้วก็คือผมอยู่เรดเลนซึ่งขับไปถึงเมืองที่เขาอยู่เนี่ยจะประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะนิดเดียวแต่ว่าคือตอนนั้นคือข่าวก็ลงในกรอบของหนังสือพิมพ์ที่เมืองด้วยก็แบบว่าเป็นไทยแอคทรีสแล้วก็แบบดูซอสแต่ว่าด้วยท่าที่เขาบอกว่าเนี่ยท่าที่การฆ่าตัวตายเนี่ยก็คือเป็นไปไม่ได้ไงคือด้วยปืนขนาดใหญ่ขนาดนั้นที่เขาบอกมันสะบัดคือมันไม่มีทางที่มันจะแบบโป๊ะลงมาเพราะมันต้องไปสะบัดออกแล้วมันยิงยากเพราะว่าท่าที่เขามาถึงจะเป็นท่าที่แบบว่าเขาเอาปืนวางไว้จากเงี้ยแล้วก็เจาะยิงซึ่งมือก็ไม่น่าจะถึงเหนี่ยวได้ก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเกิดจากพวกอะไรสักอย่างที่เป็นอำนาจมืดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างเงี้ยมันก็ขอโทษนะครับไม่ได้เป็นการอะไรนะไม่ให้เกียรติผู้เสียชีวิตนะแต่ว่าเนื้อหาน่าจะก็น่าจะสร้างหนังได้ใช่ผมมาผมว่ามันก็มีหนังฝรั่งหลายเรื่องที่จบแบบไม่รู้ว่าใครทำนะใช่นะต้องนึกชื่อเรื่องไม่ค่อยออกแต่ว่าแล้วไงต่อจะพูดยังไงไม่งั้นจะนึกมีอยู่เรื่องนึงเรื่อง Reversal of Fortune ก็เป็นหนังที่จบแบบไม่รู้จะจบคือไม่มีคำไม่ข้อสรุปได้ดูใช่ไหมใช่ใช่เรื่องนี้ก็จบแบบไม่มีข้อสรุปใครทำก็ไม่รู้ตอนนั้นก็เปิดรูปให้ดูเปิดรูปให้ดูอ๋อมาดูจะเซิร์ชหาชื่อมือไม่แต่ก็เป็นคนสวยมากนะโอ้ยดังมากเออดังแต่ผมไม่ค่อยรู้ว่าตอนเขาดังมากเพราะว่าผมอยู่เมืองนอกแต่ว่ารู้ว่าเขามาอยู่เออแต่ว่าก็นี่ก็คือผมเป็นดาราของคนไทยขึ้นปกอิมเมจอะไรเงี้ยสวยสวยหุ่นดีๆอะไรเงี้ยเออใช่แล้วก็มีคนเสียชีวิตอีกดาราที่เสียชีวิตอีกตั้งหลายคนที่บอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างมีคนอีกปะใครนะที่เสียชีวิตใช่ไหมไม่มีใครถ้าเอาในแง่ไหนถ้าเอาในแง่แบบระทึกถ้าแบบว่าเป็นมิสทรีเนี่ยผมนึกถึงคุณชารุ่งปารุ่งออกระทึกแต่ว่าไหนระทึกนิตยสารไม่มีใช่ไหมไม่มีที่เหลือก็จะเป็นเรื่องประวัติของคนประวัติที่ตายไปแล้วที่เสียชีวิตไปแล้วเฮ้ยชีวิตอย่างเงี้ยน่าจะเอามาสร้างหนังอย่างเช่นคุณแสนศักดิ์เมืองสุรินเป็นดารานักแสดงไม่ใช่เป็นดาราเป็นนักมวยอ๋อนักมวยอ๋อคุณแสบแสนศักดิ์มึงสุรินทร์เป็นนักมวยที่บอกว่าในบันได3ขั้นชก3ครั้งได้เป็นแชมป์โลกแล้วสุดท้ายตอนเสียชีวิตก็เสียแบบไม่มีอะไรเลยค่อนเหมือนกับว่าไม่ได้เหลืออะไรเลยผมจำได้ว่าเขาเป็นแฟนกับแม่นาคตอนนั้นคุณเล่นแม่นาคคุณจำชื่อไม่ได้ปิยาป่ะอุ้ยจำไม่ได้แล้วนั่นแหละคือเขาเป็นตอนนั้นจำได้ว่าเขาแบบว่าคือใครๆก็เข้าหาเขาไงคนคือหลักการส่วนใหญ่ของเรื่องอย่างเงี้ยที่เป็นโศกนาฏกรรมก็คือพอเราดังปั๊บก็มีคนเข้าหาแล้วพอเราหมดปุ๊บคนก็ทิ้งไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยคนเราควรจะอยู่ความจริงโอ้โหมีมุกมีแบบว่าตบมาจากไหนวะเนี่ยสาระมากมาจากไหนวะเนี่ยไม่แต่ว่านี่มีดาราเสียชีวิตมีจริงๆเสียชีวิตก็จะมีแบบคนอยากรู้อีกเยอะใช่ไหมแบบว่าพวกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุนะซึ่งไม่ค่อยอุบัติเหตุไม่ค่อยน่าสนใจคือก็นั่นไปแต่อะไรที่เป็นมิสทรีเนี่ยเสียชีวิตโดยไร้สาเหตุไม่ใช่ไร้สาเหตุหาสาเหตุไม่ได้หรือพวกอีกงานนึงพวกงานแบบพวกขึ้นลงขึ้นศาลอ่ะเออขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็แบบว่าในที่สุดแล้วมันจบยังไงกันอะไรเงี้ยอย่างเมืองไทยมันเอาแค่ว่าหนังที่ขึ้นลงขึ้นศาลก็นึกถึงเรื่องอย่างพวกมีชูใช่อย่างพวกมีชูแต่อันนี้ก็ไม่รู้จากเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่ก็แบบไอ้เคสอย่างเงี้ยน่าจะผมจำไม่ได้ว่าอย่างพวกมีชูเป็นไงแต่รู้จักเป็นสินใจใช่ไหมเราอยู่ม.6อ่ะ
อยากว่ามีชู้เหรอจำไม่ได้อ๋อคุณอยู่ออสตูราเลียประมาณนวลชวีใช่เหรอตอนม.6อ่ะนวลชวีก็มีเออเคสอย่างเงี้ยแต่ว่าขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงขึ้นศาลที่อย่างบ้านเรานะถ้าบอกขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วจบแบบฮูนันอิดไม่ได้เนี่ยนะไม่รู้ว่าใครเนี่ยผมนึกถึงตระกูลธรรมวัฒนะเออใช่นั่นคือไม่มีข้อสรุปไม่มีข้อสรุปอันนี้ก็น่าจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าอันนี้นี่เราจะเป็นแกนนำให้กับคนนักพุ่มกับรุ่นใหม่มาศึกษาจากเทปเราแล้วก็เอาไปทำทรีทเมนต์ต่อได้นะอันนี้เราไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ของเราแต่จริงๆเคสนี้เอามาสร้างหนังเนี่ยเนี่ยที่คือยกประเด็นนี้ขึ้นมาคือหลายๆเรื่องที่เอามาสร้างแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของศีลธรรมไม่ศีลธรรมไม่หรอกบางทีประเพณีของเราไม่ค่อยทำอีกอย่างนึงก็คือว่าอย่างเงี้ยก็มีผลกระทบกับลูกหลานของเขาอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะทำแต่ว่าถ้าเป็นศพเด็ก 2,000 กว่าศพเนี่ยไม่มีผลกระทบเพราะไม่รู้ศพเด็กใครบ้างก็สามารถสร้างในเวลา 3-4 เดือนไม่ถึง3เดือนก็หนังออกแป๊บเดียวหนังออกมาได้เพราะนั้นหนังอะไรศพเด็กไงศพเด็กอะไรไงมีหนังชื่อนี้เลยเหรอหนังชื่อศพเด็กที่ตรงนั้นวัดอะไรนะจริงอ่ะที่บอกว่าทำแท้งนะตรงงามวงวานะวัดที่เป็นมีสัปเหร่อเอาเด็กมาแล้วก็ไปเจอในวัดเต็ม 2,000 กว่าศพแล้วก็แป๊บเดียวพี่พศขวัญใจพุ่มกับขวัญใจผมก็เอามาสร้างเป็นหนังได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวในภาคกรเปิดประวัติคุณแสนศักดิ์เดี๋ยวเราขออ่านตรงนี้รู้สึกให้ไม่เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยเนาะมันก็เออว่าเขาเป็นนักมวยเงี้ยบ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วไม่เขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อมาโคโตะนิวาโนะในการออกแบบตัวละครที่ชื่อครุฑเมืองสุรินทร์ซึ่งเป็นมวยไทยในการ์ตูนเรื่องลุยแหลกเกินหลักสูตรซึ่งเป็นหนังสือมังงะที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นอ๋อภาษาญี่ปุ่นนี่ไงรู้แต่คือรักสุกูว่าคือรักสุมันต้องคลิปไปนอกเรื่องอะไรอย่างนี้ก็อย่างน้อยก็เป็นที่จดจำแล้วก็อยู่ในชกมวยของญี่ปุ่นผมรู้จักอยู่แค่เก็งกิกับโจสิงสังเวียนซึ่งเข้าโรงออกไปยังไม่รู้มันทำเป็นหนังโรงคนเล่นอ่ะก็มีไหนมีแสนศักดิ์โขนกิ่งเพชรโขนกิ่งเพชรเป็นไงอ่ะโขนกิ่งเพชรนี่คือนักเรียนเรียนแสงทองใช่ป่ะจริงเหรอไม่รู้จะเป็นนักกีฬาได้นักมวยไทยคนแรกที่ได้แชมป์โลกไม่เหรอผลกินหิงเพชรไม่ต้องเรียนแสงทองเป็นโรงเรียนไงอ่ะโรงเรียนจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ที่หัดใหญ่ไม่ใช่คนละเรื่องเลยอู้โรงเรียนค่ะเหมือนกับปูสลัดเมื่อกี้เลยแต่กูเออผลกินเพชรคุณผลกินเพชรมีหนังไหมไม่มีเนาะไม่มีเฮ้ยมีในละครนะละครหรือหนังผลกินเพชรละครเปล่าที่จริงก่อนคุณผลกินเพชรที่หน้ามาสร้างหนังอันนึงก็เป็นท่านพอพีระใช่ไหมจำชื่อนักขับรถอ่ะที่เป็นนักขับรถที่อยู่อังกฤษที่ดังในยุโรปด้วยนะเป็นที่ยอมรับท่านพีระเนี่ยเออที่รู้จักเพราะว่าในพลนิกรคิมบุนพูดถึงเยอะมากใช่เพราะแข่งได้เหรียญถ้วยในเมืองนอกด้วยไงเออที่โด่งดังในยุคนั้นอันนี้ก็น่าจะมาสร้างหนังก็เสียดายนะคือมันก็มันจริงไอคอนนะพวกไอคอนเนี่ยน่าจะมาสร้างนะไอคอนเนี่ยมันทำให้เกิดแรงบันดาลใจของคนทั่วไปได้หรืออย่างนักอีกท่านหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่เลยคุณพ่อของคุณโจนูโวอ่ะอาจารย์อาจารย์โจนูเวียวเจริญอาจารย์เจริญสิงห์ก็เป็นนักแบดมินตันที่อันดับเคยแข่งได้แชมป์ All England โอ้อย่างเงี้ยก็น่าจะสร้างนะนอกประเทศไม่ชนะเป็น All England แต่เขาแข่งที่อังกฤษไงผมไม่รู้ลงเขาแข่งไงไม่รู้แต่ว่าอย่างเคยดูอัตชีวประวัติของอาจารย์เจริญนี่แหละทางช่อง5ซึ่งรายการนั้นที่ได้ดูเพราะว่าอุ้มหมอเป็นคนตัดต่อไอ้อุ้มที่มิสเตอร์อุ้มเนี่ยเป็นคนตัดต่อมิสเตอร์อุ้มที่ช่วงนี้กำลังฟังเพลงของวิทยาดาวกรมรคุณแล้วที่มันชอบเนี่ยก็แบบโหฟังแล้วก็ทึ่งว่าเก่งขนาดนั้นเลยนะแต่เสียดายว่าอะไรเล่าให้ผมฟังนี่ผมไม่มีความสามารถผมจำไม่ได้แต่จำได้อย่างเดียวผมรู้แต่ว่าไม่ใช่นั่นลูกแกเออนั่นลูกแกแต่ว่าได้ยินว่าเก่งแบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกเลยอ่ะเพียงแต่เสียดายว่าไม่มีเทปดูเลยไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่มีเลยไม่เหลือเลยเพราะสมัยนั้นไม่มีการถ่ายทอดหรืออาจจะมันถึงมีอาร์คายไฟมันอาจจะมีอยู่ที่อังกฤษแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่มีในเมืองไทยเปิดใน YouTube ชาเดิร์นวัฒนศิลป์ไม่มีหลังๆแกมาดังพวกนอสตราดามุสนะพวกแกเป็นคนเขียนหนังสือเรื่องนอสตราดามุสอะไรจริงป่ะสามก๊กฉบับผู้บริหารอะไรก็ช่วงหลังก็ดังสุดก็คือเพิ่งมีเรื่องภายในสมาคมแบดมินตันใช่มีเรื่องในสมาคมแบบนี้แต่จริงๆเรื่องพวกนี้น่ามาสร้างหนังนะโอ้โหเรื่องสมาคมเยอะเลยโดยเฉพาะสมาคมฟุตบอลเทปวันนี้เมื่อวานเพิ่งได้ไหมนายกท่านสมัยที่3วันนี้มันเทปวันที่18มิถุนายนเป็นครั้งเดียวในโลกนี้นะที่แบบว่าเลือกตั้งครั้งแรกแล้วแพ้แล้วยกไม่แล้วไม่ใช่เรายกเลิกไงคือแบบว่าแพ้แล้วไม่เอาแล้วเลือกใหม่แล้วก็มาเลือกใหม่แล้วก็ชนะเจ๋ง
เจ๋งสุดๆจริงๆจริงๆแล้วในอเมริกาก็มีเคสไหนก็ไม่รู้ที่เป็นเบสบอลที่ตัวอย่างไม่ดีอ่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าล้มเบสบอลเนี่ยจำชื่อไม่ได้โจชูเลสมีอะไรที่ไม่รู้ผมเอ็ดแมนเอาอ่ะเอ็ดแมนเอาสมัยเบบรูทสมัยยุคผมมันนานมากผมจำไม่ได้นานมากมีการสร้างมาเป็นหนังหลายๆเรื่องเลยบอกว่าเป็นเคสที่แบบไม่ดีอ่ะคือเป็นตัวอย่างของการที่แบบร่วมหัวกันล้มเบสบอลไม่แน่ใจว่ามันล้มหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเคสที่จงใจแกล้งแล้วก็มันเป็นเรื่องแบบก็เลยนึกถึงถ้าเกิดสมาคมฟุตบอลเนี่ยถ้ามีใครแต่มันจะสร้างหนังได้เหรอวะเนื้อเรื่องมันนิดเดียวเองนะหรือว่าต้องไปสืบไม่สืบไงจริงแม้แต่คนหัวหินค่ะไม่ได้เกี่ยวเพราะคนนั้นเขาไม่ได้อันนี้จะเป็นข้าวผัดใหญ่แต่อย่างใดไม่คนหัวหินเธอพยายามจะหาว่าคุณผลหินเพชรหรือไม่คนหนิงมันตังหิดตังหิดไงว่ามันจะดึงโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยขอโทษครับคุณผลหินเพชรใช่ไหมจบสายทองนะคะไม่ได้ไม่ได้แล้วทำไมสายทองคืออะไรมีความสำคัญเครือซาเลเซียนเหมือนกันบ้านเขาไงหันเครือเดียวกันอ๋อยังไงก็ได้จะดึงให้เข้าเครือซาเลเซียนแล้วหัวหินวิทยาลัยใช่หัวหินนะคะเดี๋ยวในเรื่องของกีฬาเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอันที่แบบว่าอย่างบ้านเราที่เอามาทำแล้วก็สตรีเหล็กเดี๋ยวดีของผมนี่อันนี้เป็นความสำคัญของคุณโผลคือว่าคุณโผลเป็นคนพบน้ำตกที่ภูกระดึงที่ชื่อน้ำตกโผลพบอันนี้เป็นความจริงแล้วไปเที่ยวเราด้วยใช่ใช่เป็นน้ำคือเหมือนกับนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันเทปนี้ผมได้2อย่างแล้วนะอย่างที่2ก็คือยังเรื่องสองนครเรื่องที่2คือเรื่องน้ำตกโผลพบเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาต้องไปชมเมืองนอกแล้วก็ภูกระดึงมันหนาวไงประเทศไทยมีไม่กี่ที่ที่หนาวเขาไปเก็บตัวที่นั่นแล้วเขาก็เนี่ยคงออกกำลังกายแล้วก็วิ่งแล้วก็ไปเจอน้ำตกก็เลยตั้งชื่อน้ำตกโผลพบอันนี้จริงนะวิกิพีเดียนะไม่มูเฮ้ยจริงๆน้ำตกโผลนกเว้ยโผลพบอ่านไงแล้วเดี๋ยวขยายเออโผลพบต้องขยายขยายบอกสายปามากมีเรื่องไหนเรื่องกีฬาเดี๋ยวเมื่อกี้ผียังไม่จบเลยเรื่องผีก็มีวัชรพลซอยวัชรพลแต่ผมไม่ผมรู้ไม่ออกใครจะมาสร้างหนังอะไรได้ไม่แต่มันคืออะไรในซอยวัชรพลมีหลายบ้านไงแต่คนมาสร้างละครโทรทัศน์ไม่ใช่ละครมาทำเป็นสกู๊ปไปดูคนไหนถ้าทำคนไหนก็จะเป็นพวกคนหมู่บ้านที่เป็นร้อยหมู่บ้านนะวัชรพลเยอะมากตอนเช้าตอนเย็นถ้าทำติดบันไดเดี๋ยวนี้ไม่น่ากลัววัชรพลเขาเป็นสมรภูมิของเดเวลลอปเปอร์คือทุกเจ้าเนาะแล้วที่ตายเป็นร้อยหมู่บ้านใครเจ๋งกว่าใครอ๋อแล้วมันตายกันต้องคือพวกซากศพที่ของคนหมู่บ้านการก่อสร้างเขายิงผิวงานก่อสร้างทั้งหมดในซอยเนี่ยหรอไม่แต่มันในแง่ในแง่ของทั้งวิศวกรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็คือมันเป็นถนนที่เหมือนกับพิสูจน์ว่าเจ้าไหนเจ๋งจริงในแล้วก็พิสูจน์กันได้ยังก็ยักขายไงไม่ใช่แล้วตกลงใครชนะไม่ได้ปาไม่รู้อันนี้แหละต้องสร้างหนังเหมือนกันเพราะเรายังไม่สามารถรู้คำตอบได้สร้างหนังทุกคนเคลมว่าตัวเองขายหมดไงแต่ความเป็นจริงไม่เคยเข้าไปดูว่าสมรภูมิวัชรพลขายหมดเนี่ยขายได้จริงหรือเปล่ามีคนไปอยู่จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ที่บ้านที่ลางๆเยอะๆก็อาจจะเพราะว่าสาเหตุนี้ก็ได้มั้งเลยทำให้มีหนังผีเกิดขึ้นเออจริงๆจริงๆเพราะบ้านร้างมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหนี่ยวนำไงพอคนเห็นบ้านร้างปุ๊บก็กลัวแล้วไงก็คือสร้างง่ายไม่แต่กลับไปที่เรื่องกีฬาเรื่องกีฬาของประเทศไทยนี่จริงๆเรื่องที่ควรจะสร้างอันหนึ่งที่ว่าเป็นการเชิดชูของในหลวงนะคือที่ในหลวงชนะเรือใบอ๋อเรือใบเพราะว่ามีเด็กหลายคนไม่เคยรู้เลยนะว่าในหลวงชนะเรือใบแล้วก็มาแข่งในฐานะของนักกีฬาตอนต้องยอมรับว่าเด็กหลายคนยุคใหม่ในหลวงท่านอายุเยอะแล้วแหละนะมันก็เลยแบบว่าเกิดแกลบเกิดแกลบไม่บางคนบางคนเห็นภาพผมเคยเจอแบบบางคนเห็นภาพนึกว่าแบบคืนนี้กิจกรรมยามว่างของในหลวงที่เล่นระบายเราไม่รู้ว่าจริงๆไอ้ภาพนี่คือแกได้เหรียญทองเซียบเกมเออใช่สมัยก่อนเรียกว่าเซียบเกมเซียบเกมแหลม SEA Southeast Asia ไง SEA แล้ว P นี่จำ SEA แล้วจำมันหมายว่าเซียบเกมจริงเซียบเกมอ่ะยุคนั้นแต่นี่ก็คือแบบเป็นเรื่องกีฬาที่ค่อนข้างโอเคนะขณะนี้เวลา 20:45 นะครับแล้วก็อิ่มและอิ่มทีละคนและอิ่มทีละคนและอิ่มและอิ่มเดี๋ยวนี้มีเรื่องกีฬาที่อ๋อเรื่องนี้โอเจซิมสันไงอันนี้ประเทศต่างประเทศไงเออโอเจซิมสันมีคนสร้างไม่ใช่เหรอมีเหรออเมริกาสร้างแล้วโอเจเนี่ยนะมีคนสร้างหนังสร้างไงวะยังดีมันยังไม่สรุปจำผิดว่ะโอเจซิมสันเคยเล่นพวกหนังตลกโอเจซิมสันนะเคยเล่นหนังใช่ไหมเล่นหนังตลกแต่เรื่องนี้เขาอู๊ดมาวันนี้นี่มาแบบมาหลุดมุกตลอดไม่หักมุกก็หลุดตลอดอะไรเนี่ยจริงๆบ้านเรานะนักกีฬาอย่างในฝรั่งของมือฝรั่งมันมีเยอะเลยนะในหนังอย่าง Remember the Titans ใช่ Remember the Titans แล้วมีเรื่อง Radio ไม่รู้ได้ดูป่ะเมืองไทยก็มีนี่เรื่องหนังในเดมอนไททันที่ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เมื่อก่อนใครเคยดูมันเป็นมัธยมฟุตบอลมัธยมของอเมริกาเรื่อง Friday Night Lightก็คือเป็นเรื่องมัธยมโรงเรียนมัธยมของเมืองหนึ่งในรัฐเท็กซัสซึ่งปกติแล้วเนี่ยวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันคือรายการเขาจะแบ่งถ้าเคยฟังเทปผมเก่าๆเคยพูดเรื่องนี้แหละ
ก็คือวันศุกร์เนี่ยจะเป็นบาสเกตบอลเอ้ยจะเป็นอเมริกันฟุตบอลไฮสคูลวันเสาร์เป็นบาสเกตอเมริกันฟุตบอลคอลเลจวันอาทิตย์จะเป็นของอาชีพแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็คือถึงบอกว่า Friday Night Lights ก็คือวันศุกร์ที่เขาแข่งไฮสคูลฟุตบอลกันแล้วก็เลยมีเรื่องราวของความการต่อสู้ของทีมเนี้ยซึ่งไม่เก่งแล้วก็มาสามารถมาถึงรอบชิงอะไรเงี้ยได้แต่โอเจซิมสันเนี่ยกลับไปเรื่องเขาคือว่าถ้าใครไม่เคยรู้เรื่องโอเจซิมสันเนี่ยโอเจซิมสันนี่เป็นตัววิ่ง running back ของทีมนักกีฬาอาชีพตั้งแต่ Buffalo Bills ยันมาถึง Buffalo Bills first in 1969มีเปิดวิกิพีเดียช่วย Buffalo Bills แล้วก็เป็นนักตัววิ่งที่ค่อนข้างที่จะแบบโด่งดังมากแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งในปี1995เนี่ยก็ฆ่าเมียก็คือมีคนมาเห็นเพราะว่าเมียโดนยิงตายพร้อมกับผู้ชายทั้งที่ผู้เมียเนี่ยรู้สึกจะหย่ากันไปแล้วด้วยแยกกันอยู่อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ตัวเองก็ขับรถหนีตำรวจซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นการถ่ายทอดสดไม่มันจะเป็นการถ่ายทอดสดบาสเกตบอลชิงแชมป์ NBA พอดีผมกำลังดู NBA Final อยู่มีฉากไล่ล่าบนแล้วก็อยู่ดีก็ตัดมาปุ๊บทำให้ NBA Final เรตติ้งตกเลยทุกคนตามดูรถก็ฉากไล่ล่าขับเป็นชั่วโมงอ่ะฟอร์ดบรองโกสีขาวจนแบบว่าในที่สุดก็คือจับได้แล้วในที่สุดก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันมาแล้วก็ในที่สุดมันจะจบอยู่ที่ว่าถุงมือว่าที่กินยิงมันยิงโดยถุงมือแล้วปรากฏว่ามันเป็นคำที่ฮิตมากคือว่าถุงมือเนี่ยมันใส่มือมันไม่ได้แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นคนยิงจบเพราะนั้นอันนี้ก็หลุดแต่เนื่องจากคนเลวไงคนเลวก็เป็นคนเลวไงถึงแม้ตัวเองก็คือไม่มีใครเชื่อคือในสุดมันไม่มีคนอื่นเลยอ่ะมันมีมึงคนเดียวแล้วมึงก็ขับหนีออกมาจากที่ตรงนั้นคือในสุดด้วยคือนี่คือทนายไงความเก่งของทนายสามารถคือกฎหมายสหรัฐเนี่ยเป็นกฎหมายซึ่งใช้ความเห็นของลูกขุนไงไม่ได้ใช้ evidence ใช้พวกหลักฐานพยานในที่สุดก็คือฟังลูกขุนไงจูรี่พอลูกขุนบอกว่าไม่ก็ไม่นงแต่ว่าในที่สุดก็ตัวเขาก็เลวร้ายต่อในวันหนึ่งในลาสเวกัสเขาก็จัดการเอาปืนเข้าไปบุกปล้นเงินเหรอแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ในคุกในวันนั้นไม่มันไม่ใช่ปล้นมันเป็นการเอารถบรรทุกเอารถไม่แล้วมันไปเอาของอะไรที่มันเป็นเคยเป็นของเขาแล้วมันเป็นเมมโมราบิเลียของเขาเออซึ่งจริงๆเมมโมราบิเลียของเขาเนี่ยมันก็เป็นอยู่ของคนอื่นได้ถ้าเขาขายไปอ่ะถูกแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาเอาเมมโมราบิเลียของมึงกลับอ่ะเดี๋ยวไอ้คำว่าเมมโมราบิเลียมันเหมือนกับอาจจะเป็นเสื้อสมัยเล่นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยจําไม่ได้นะเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบุกในร้านขายเมมโมราบิเลียก็กูเซนหรือเสื้อกูอ่ะอะไรทํานองเนี้ยแล้วก็ไปบุกแล้วก็ที่เจ๋งนั่นคือเอารถบุกเข้าไปแล้วก็เอาปืนแบบเอออะไรอย่างงั้นสันตโลเลยอ่ะแล้วก็มาจบตอนนี้ก็อยู่ในคุกที่เนวาดาและที่สำคัญคือ13ปีแล้วก็คือมันเหมือนกับว่ามีคนบอกว่าจริงๆไอ้โทษนี้มันไม่น่าจะขนาดนั้นนะแต่เนื่องจากว่ามันแค้นไอ้คนสหรัฐมันแค้นในคราวที่มันหลุดไงแล้วมันกลายเป็นว่าจูรี่ก็เลยแบบทุกคนก็เหมือนกับว่าแต่นั้นมันเข้าไปแล้วก็เข้าไปอยู่นานหน่อยถือว่า33ปีน่ะแต่มันหลุดไปเป็น10ปีอ่ะมันหลุดไปเป็น10ปีอ่ะตั้งแต่95โดนปี2000 2007 2008ใช่มันหลุดไป10กว่าปี2007 2008 2008 2007แล้วก็กลับมาที่กีฬานิดนึงหมดแล้วใช่ไหมจะบอกว่าจริงในเมืองไทยเนี่ยก็มีกรณีที่น่าจะแบบว่าทำแล้วเป็นไอคอนได้หรือเชิดชูได้บุรีรัมย์ PA ไม่ใช่นักชอนุดนุ่มนักบาสเกตบอลทีมชาติหญิงเนี่ยที่ไปชนะ4เกมในมาเลเซียหรือในหลายๆที่อ่ะไม่เคยเหรอนักบาสหญิงไทยเลยนะบาสเลยคนเล่นบอลเฮ้ยมันเคยมีอยู่ปีนึงเลยจำไม่ได้แต่รู้ว่าที่วอลเล่ได้แชมป์โลกอันนั้นก็ด้วยทั้งสองอย่างทั้งสองทีมบาสทีมกีฬาหญิงที่มีสาวหล่อที่มีหน้าเหมือนสอนรามมันมีตลอดเวลาแล้วอ๋อนึกออกที่หน้าเหมือนสอนรามคือปัจจุบันหล่อจริงนะเจอล่าสุดมาแบบมีแฟนเลยนะหล่อจริงเลยนะคราวนี้แบบไม่ใช่ว่าแบบว่าคือเข้ามาทางนี้แล้วนะ เข้ามาทางหล่อแล้วนะจะบอกว่าไอ้จำได้ว่าตอนที่ไปชนะในมาเลเซียได้แชมป์เอชซีเกมเนี่ยจำได้เลยว่ามันเป็นการมาเลเซียหมดเวลาหรือสักอย่างหมดเวลาแล้วเหมือนก็ไทยเราเนี่ยไปแข่งที่บ้านเขาด้วยนะแล้วก็เราก็เหมือนว่าเขาก็สามารถที่จะเป่าอาจจะพูดไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป่าอีกนะเขาสมตีเสมอได้แล้วต่อเวลาอีกแล้วสุดท้ายเราชนะยังไงเราก็ชนะจนได้แล้วบอกว่านักบาสหญิงท่านนึงแบบทุ่มลูกบาสลงไปที่พื้นแบบแปลกแบบแปลกไม่แตกมันเด้งขึ้นมาสูงแน่ไงมันก็มันดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเอามาขยายความได้ไง
ป็นเมืองไทยมันก็จบได้ชื่อนักบาสแล้วก็นักบาสหญิงท่านนั้นก็คงหายไปหมดแล้วอ่ะไอทีมนะนี่มันเหตุการณ์มันหลายนะกีฬาที่ไม่ได้ความนิยมไงเมืองไทยต้องบอลไงบอลหญิงก็ไม่ได้อยู่ดีอะอะไรที่เป็นหญิงเนี่ยไม่มีทางต้องบุรีรัมย์พีเอกับกระต่ายแก้วบางกอกกลาส2ทีมกระต่ายแก้วบางกอกกลาสจริงอย่างนักวอลเลย์บอลหญิงเราที่ไปได้แชมป์โลกไปก็ดูสาวๆแล้วก็โอเคนะมันเป็น achievement ที่น่าจะเอามาไม่แต่ที่ผมว่าของวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยที่มาร่วมใจกันชนะได้เนี่ยบางคนเนี่ยถึงขั้นทิ้งอาชีพของเขาที่ต่างประเทศเพื่อมาซ้อมกับทีมชาติไทยผู้ขนาดนั้นเลยเหรอจริงเพราะว่าเขาแข่งใช่เขาแข่งอาชีพที่ยุโรปอ่ะที่รัสเซียที่อะไรพวกนี้แล้วเขาจะต้องมาเก็บตัวเป็นเดือนหนึ่งซึ่งทางทีมไม่ยอมไงก็คือเขาต้องลาออกมาเพื่อจะไม่ได้มารับตังค์เลยนะเพื่อทำเพื่อชาติผมว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเป็นทีมที่แน่แล้วแบบแล้วมันไม่ได้รับการ appreciate ในระดับชาติเท่าที่ควรนะแล้วคนก็ลืมไปเออแล้วก็หายไปคือมันโหมันเสียดายว่ะนึกถึงนักกีฬาทีมชาติหลายๆคนเนี่ยน่าจะระดอนดิขายยาปลุกเซ็กอยู่วิญญาณเขาขายยาเสริมอ๋อยาเสริมเออไปแต่นักกีฬาที่มันเป็นเมนสตรีมอย่างเทนนิสฟุตบอลเนี่ยโอเคผมนึกถึงพวกปิงปองยิมนาสติกนักวิ่งเงี้ยชีวิตสแปนไลฟ์แฟนกี่ปีวะแล้วพอมันหมดเวลาแล้วไม่แล้วเวทีที่จะโชว์มีอยู่นิดเดียวคือเอเชียนเกมหรือซีเกมจบไม่ต้องพูดถึงโอลิมปิกเลยนะโอลิมปิกไม่ต้องนับยกน้ำหนักไงยกน้ำหนักหญิงยกน้ำหนักหญิงโอเคยกน้ำหนักหญิงเพราะมีโอกาสได้เป็นแชมป์โอลิมปิกไงพวกอย่างเงี้ยอย่างอื่นไม่มีนี่หนิงแล้วดูลูกโป้เหรอเนี่ยนี่หาอะไรเนี่ยเห็นบาสเกตบอลนี่อันนี้น่าสนใจนะทีนี้เขาบอกว่าสวยสุดในประเทศไทยหนิงนึกว่าเป็นนักบอลนักบาสจริงจริงปรากฏไม่ใช่เป็นดาราไม่ต้องดูผ่านก็เลยกีฬาบ้านเราเนี่ยน่าจะเอามาได้ผมนึกมีใครประวัติคุณสุชาติเจสุรภาพแชมป์เอเชียนเกมปี1978โอ้คุณจำได้ขนาดนั้นเลยวะกรุงเทพอ๋อเหรอที่กรุงเทพ1978ไหนเปิดดิเอเชียนเกม1978กรุงเทพอ่ะคุณเดี๋ยวนะคุณสุทาพนี่คือหลังคุณอานัทป่ะคุณอานัทรัตนพงศ์ก่อนหลังใช่ไหมหลังอานัทนี่คือไม่รู้หรือก่อนก็ไม่รู้ไม่คุณอานัทก่อนแล้วก็คุณสุชาติสุชาติแจสุรภาพ .com ไม่มีคุณโอ้ยจริงมีไหมเอเชียน1978เอเชียนเกม1978อย่าลืมใส่ S ด้วยมันมีหลายเกมไม่เป็นไรนะได้เหมือนกันก็นักเดี๋ยวมันจะเสียเวลามีป่ะไม่มีมีครั้งที่8จัดที่กรุงเทพโอ้โหเป็นไงโอ้รับมันแม่นจริงว่ะเดี๋ยวดูที่แชมป์วิ่ง100เมตรชายใช่คุณสุชาติป่ะ4คูณ100ด้วยแล้วมันยังมีด้วยนะว่านักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยเนี่ยเคยไปถึงที่4เอเชียนเกมนะน่าจะไม่ผิดบาสเนี่ยนะเฮ้ยถึงเหรออดีตของเมืองไทยเราไปถึงขนาดนั้นนะเนี่ยแล้วมันก็หายไปขนาดรุ่นพวกเรายังจำไม่ได้เลยแต่รุ่นเด็กๆนะเฮ้ยแต่4คูณ100ไทยนี่เจ๋งมากนะตอนนั้นไปทำงานที่ซิดนีย์2000โอลิมปิก2000เนี่ยไปอยู่ที่ IBC อ่ะแล้ววันที่เป็นฮีทที่เราไปควอลิฟายอ่ะเฮ้ยแบบดูแล้วมันประทับใจมาก4คูณ100ไทยเนี่ยโหเพิ่งรู้นะอู๊ดได้ไปทำงานที่ซิดนีย์ด้วยอันนี้เป็นสำคัญกว่าวิ่ง4คูณ100ไอ้ที่สำคัญคืออะไรวะอู๊ดบอกว่าช่วงมีอีกวันนึงว่างวอลเลย์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายก็ไปถึงเป็นวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลชายแล้วก็มีหาดด้วยชายจริงด้วยวอลเลย์บอลจริงเป็นบีชวอลเลย์บอลจะตกเลย100เมตรชายสุชาติชัยแจสุรภาพโอ้โห100เมตรชายโอ้โหสถิตินี่คือ 10.44 นะครับสมัยนั้นแต่ว่าเขาถือว่าเร็วมากชนะอินเดียและเกาหลีใต้ชนะซาสิกาปูและอะไรนะซิม่ามารินีซิม่ามารินีซาสิกาปูนี่อะไรช้างเคลื่อนแก้วถูกครบแล้วเนี่ยหนักส่วน200เมตรชายได้ที่3ของฝรั่งผมไม่รู้ Chariots of Fire นี่มันเป็นหนังจริงเรื่องไม่ใช่เรื่องจริง Chariots of Fire เรื่องจริงไม่รู้ไม่รู้ยังไม่เคยดูเลยเรื่องของเรื่องอ๋อเหรอตึง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 ซึ่งคนไทยชอบอ่าน Vangelis แล้วมันต้องวิ่งเฮ้ยมันชื่อนี่มันต้องอ่านว่า Vangelis อันนี้ก็หนังฝรั่งที่มันเป็นหนัง Chariots ใครไม่ทราบก็คือรถม้านะครับมีหนังกีฬาอะไรของฝรั่งถ้าเกิดจะเปรียบเทียบที่เขาทำออกมาแล้วมันออกมาดูดีๆเลยนะมันก็ไม่น้อยนะแต่อาจจะนึกไม่ถึงอะไรหนังกีฬาฝรั่งที่แบบสร้างจากเรื่องจริงอ่ะแล้วจบแบบ League of Their Own แล้วจะมีอันนี้พวก Women Slip ไงสมัยตอนที่ผู้หญิงมาตั้ง League Baseball ของตัวเองไงนี่เรื่องจริงเหรอมาดอนน่าเล่นได้ได้ยินเรื่องนี้แต่เรื่องจริงเหรอที่มีเพลงชื่อใช่เรื่องจริงในยุคนิดเดียวเลยที่สร้างใช่แล้วมีอยู่แป๊บเดียวด้วยแล้วก็มาดอนน่าเฮ้ยเออว่ะเพิร์นอันไอ้นั่นเขาบอกว่ามีเพลงประกอบชื่อ It Used to Be My Playground ถูกต้องมีทำแฮงด้วยป่ะมีทำแฮงเป็นโค้ชโค้ชของไอ้นี่ไงเป็นโค้ชมีเรื่อง Cool Running เนี่ย
ช่ที่เป็นจาเมกาไงอันนี้ก็เพิ่งรู้เรื่องจริงมันจะสร้างมาจากเรื่องจริงใช่ที่ไปแข่งโอลิมปิกก็ดูหนาวไงหนังของวอลดิสนีย์ไม่ได้ดูเรื่องนี้ไม่ได้ดูด้วยเพราะเรื่องเปลี่ยนแล้วนะตกลงเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องไม่แม่ก็พูดเรื่องกีฬาอยู่มันจะได้รีเลทกลับไปกลับมา1994 1994นี่ดีว่ะนี่ไงคูลรันนิ่ง1994เชื่อดิประมาณนั้นน่ะก็เลยนักกีฬาไทยหลายๆคนเนี่ยคือนักที่แบบว่าไม่ได้รับการก็เหมือนคนไทยที่ไปชนะสลักน้ำแข็งไงตอนนั้นไม่ได้อยู่ประเทศหนาวไงถูกต้องก็ชนะเออเร็วๆนี้ไอ้อย่างเงี้ยน่ามาสร้างได้ใช่เร็วๆนี้ที่ฮอกไกโดเขา3หรือ4ปีเพราะนี่มันติดกันมาแล้วนะเขาชนะติดกันเลยเหรอแต่ว่าที่ฮอกไกโดเนี่ยตอนที่หนิงไปปีที่3เนี่ย3ปีซ้อนใช่เขาชนะติดกันเลยไม่ได้ตามว่าเป็นใครเขาติดกันเพราะส่วนใหญ่ประเทศไทยจัดงานแต่งงานบ่อยไงยิ่งสงสัยเลยว่าไปแอบสลักตอนไหนก็แต่งงานน้ำแข็งนี่เข้าใจแต่หิมะด้วยนะเขาแบ่งเป็น2อันจะไม่เหมือนกันก็คือไอซ์กับสโนว์สโนว์ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายูกิกับโคริอันนี้อ่านแล้วอันนี้ไอ้หมองกล้องนี่ละหมองกล้องดูนี่ไอคอนแทคเห็นไหมพูดจริงเหรอวะยูกิโคริยูกิคือหิมะโคริคือน้ำแข็งเปิดเดี๋ยวนี้เช็คผมอยู่แต่ญี่ปุ่นโถ่อ่ะหมดกี่ไรยังหมดแล้วยูกิโคริถ้าจะให้สนุกต้องการเมืองเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวขอกลับไปเรื่องประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กยังติดใจคือเรื่องประวัติของพระเจ้าตากสินนะอ๋อคือเรื่องนี้มาติดใจตอนโตไม่มีใครพอรู้ว่ามันไม่พระองค์เลยอ่ะพอรู้แบบไม่ค่อยเห็นเพราะมีคุณูปการกับประเทศนี้มากเลยนะมากมากมากเลยนะจำได้ว่าหนึ่งถ้าจำไม่ผิดหลายเมื่อสิบเคยมีหนังเคยมีหนังพระเจ้าตากสินด้วยหนังเสือพระเจ้าตากตอนจบก็ไม่ได้จบแบบท่านเสือพระเจ้าตากคืออะไรอ่ะช่อง3เหรอช่องอะไรก็ไม่รู้ทำไมจบยังไงไม่ได้รู้เข้าใจว่าจบแบบให้รีบจบไม่ได้จบอย่างที่คนจัดอยากจะให้จบมีอำนาจที่มองไม่เห็นมาเร่งรัดให้จบเร่งรัดให้จบเพื่อจะได้เอาระยะขึ้นมาฉายต่อใช่ไม่ใช่เรยาถ้าไม่ใช่เรื่องราวที่จบก็ดัดแปลงให้จบว่า Google ที่ Translate อ่ะ Google Translate จะคิดเช็คอยู่กี่ไม่แต่ว่าพระเจ้าตากสินนี่เคยอ่านหนังสือที่ฝรั่งเป็นคนเขียนเลยกลายเป็นว่าทำไมมันไม่มีคนไทยเขียนถึงสุดท้ายคนเขียนเป็นฝรั่งแปลกดีจังเลยเพราะไม่มีคนไทยเขียนประวัติศาสตร์ด้านนี้เหรอเรื่องนี้เหรออ้าวไม่สังเกตเหรอคือทุกจะเขียนถึงมหาราชหลายพระองค์ไงแต่ว่าไม่ได้เขียนเรื่องพระเจ้าตากสินเลยก็เห็นหมอสมเขียนล่าสุดเนี่ยครับหมอสมใช่ไหมผมสุธีรายคุณหมอสมเขียนเรื่องพระนเรศวรมหาราชก็เล่มใหม่ไงพระเจ้าตากไงเอาเขียนแล้วเหรอไปหามาอ่านดีกว่าเขียนนานแล้วไม่แต่ว่าที่อ่านในนั้นเรารู้สึกดีก็คือไม่เคยรู้มาก่อนทั้งที่เราเรียนว่าทำไมไม่สอนกันมาคือสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเสียชีวิตโดยการที่โดนทุบในท่อนจันในกระสอบตอนเรียนเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องประหารด้วยวิธีนั้นถึงแม้ว่าท่านจะฟันเฟืองอะไรก็ตามมาอ่านหนังสือถึงรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการให้เกียรติท่านที่ฆ่าแบบนั้นเพราะว่าเลือดจะไม่ตกลงพื้นใช่พระมหากษัตริย์เนี่ยเลือดจะตกพื้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุมในกระสอบละทุบเนี่ยเป็นการให้เกียรติว่าท่านเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ตอนนั้นมีการเถียงกันว่าจะไม่ฆ่าด้วยวิธีนี้เพราะมันมีฝ่ายที่ไม่ยอมรับแต่สุดท้ายก็ให้เกียรติท่านที่ท่านกู้บ้านกู้เมืองได้โดยการตัดด้วยวิธีนั้นถ้าสมัยก่อนไม่มีคือจริงๆตอนเรียนควรจะบอกเด็กไงเมื่อก่อนไม่มีทำไมไม่แต่ฉันรู้อยู่แล้วได้แบบนี้ฉันเลยไม่ถามไงตอนเรียนฉันรู้เลยพวกเลือดต้องไม่หลงเผื่อฉันไม่เคยไม่เคยเรียนเรื่องนี้เลยนะซอฟต์อันนี้พูดจริงนี่พูดจริงนี่พูดจริงไม่เราทาใจแล้วก็อ๋อแล้วก็อ๋อเข้าใจแล้วจริงนี่คือมีการให้เกียรติท่านยะลาเนี่ยคู่มือการเรียนจะไม่เหมือนที่กรุงเทพมีสามจังหวัดที่เหมือนกันระนองระยองยะลามีสามจังหวัดที่ไม่เหมือนแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยไอตอนจบของบ้านปลายชีวิตเนี่ยมันไม่ค่อยตรงไงโอเคนะเรื่องนี้อาจจะมินเมย์หน่อยแต่ว่าเขาบอกว่าแน่นอนอ่ะพอมันมีการเปลี่ยนแปลงกษัตริย์ดานาสตี้พอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็ประวัติศาสตร์คือคนที่ชนะที่เป็นคนขี่ก็ใช่มันก็เลยไม่รู้ไม่ได้รักกันไงเขาไม่ได้รักกันเขาก็ทีใหม่เข้ามาก็เหมือนการเมืองอ่ะใหม่มากเหมือนรักคนเก่าก็เขี่ยผู้ว่าออกไปหมดเออคู่ของมันเวลาเขียนก็เลยเจออย่างเช็คอย่างเปิด Google Translate ไม่สมเลยสโนก็เลยจบเหมือนกับว่าเพราะว่าก็เลยบอกว่าไม่ครบ 100% เมื่อตอนเสียชีวิตสีสัมปชัญญะแต่ว่ามันก็มีนักเขียนหรือทฤษฎีอื่นที่เขียนต่างๆขึ้นมาไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีนี้แต่เคยมีหนังเรื่องพระเจ้าตากฉายนะในโรงอ่ะมีเมื่อนานใครแสดงไม่รู้นานคำว่านานขนาดไหน
10 20 20ปีมี20ถ้าถ้า30ปีเนี่ยจะได้ว่าเคยมีหนังเรื่องพระองค์ดำใช่ก็มีพระเจ้าตากด้วยพระเจ้าตากไม่เคยมีพระองค์ดำเป็นพระนเรศวรใช่วิสารเล่นวิสารเล่นวิสารเล่นไงแต่ว่าเรื่องพระเจ้าตากไม่เคยมีทำไม่รู้พระเจ้าตากนี่ไม่เคยมีทำเหรอแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากพยายามจะมีละครแต่ว่าเลี่ยงเลี่ยงคือเป็นทหารที่ทำงานที่รับใช้พระเจ้าตากอ๋อคือไม่โดยตรงผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าสายโรหิตเปล่าไม่ใช่จำได้เลยระวิเทิดวงเล่นเป็นพระเอกสายโรหิตเป็นอะไรกับปุโรหิตสายโรหิตเกิดไงไม่เห็นได้ใน Google Translate นี่พยายามจะหาไอซ์สื่ออยู่เนี่ยก็เลือกคำภาษาอังกฤษมาหาญี่ปุ่นดิก็พิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วก็เลือกภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าเรื่องจริงที่น่า English ก่อนแล้วก็ที่น่าเอามาสร้างเป็นหนังเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อต้องห้ามเลยคือตั้งแต่ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันมีเรื่องหลายๆเรื่องเลยนะที่แบบน่ามาสร้างนะแต่ว่าพอมันมีกฎหมายหลายๆอย่างที่แบบที่อิงๆหน่อยก็คือมาตรา112เนี่ยคือมันกลายเป็นว่าใช้มันกลายเป็นทุกคนเลยกลัวเลยนี่เฮกกล้าสร้างกันเลยทำไมเหรอร้อยสิบสองห้ามทำอะไรร้อยสิบสองเป็นเรื่องของหมิ่นการหมิ่นพระบรมชานุภาพไงแล้วก็กลายเป็นข้ออ้างในการแบบว่าตีความว่าอันนี้หมิ่นหรือไม่หมิ่นพอมันมีการตีความพูดไม่ในทุนที่ไหนมันก็เลยทำเรื่องมึงทำเรื่องอื่นไม่จริงก็ทำในทุนไหนก็จะให้เลือกไม่ผีก็ตลกถูกแล้วก็หนังวัยรุ่นอย่างบุคคลที่แบบมีคุณอุปการของประเทศอย่างสโนว์คือยูกิเอาไอซ์ไอซ์นี่อย่างผู้ที่มีคุณประการของประเทศอย่างคุณท่านปรีพนมยงค์ไม่มีหนังเลยไม่มีเลยนะท่านมีคุณประการกับประเทศป่ะไม่มีไม่มีผมไม่รู้ไงเป็นผู้ที่เวลาพูดทีไรมันจะมีคนพูดอยู่สองข้างอยู่ทุกครั้งแต่ไม่มากก็น้อยนะคนนี้คือคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ต้องถือว่าคือจากนายอ่ะคนธรรมดาสามารถที่จะพลิกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายเป็นนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าเก่งมากนะก็แบบว่าคือเฮ้ยไม่มีหนังเป็นไปได้ไงวะไม่หรอกผมว่าจริงๆนะจริงๆไม่ใช่ผมว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าทำแล้วไม่ได้ตังค์มากกว่าเป็นไปได้ไม่สามารถสร้างเรื่องถ้าเผื่อท่านทำเรื่องเดี๋ยวเพิ่งนะครับบอกว่าครับถ้าเผื่อท่านปรีดีเป็นแนวตลกรักวัยรุ่นเนี่ยเราเป็นช่วงวัยรุ่นแกที่จีบสาวเนี่ยแล้วเขาเน้นฮาฮาก็เป็นไปได้อาจจะได้อาจจะเป็นไปได้ก็เคยแม้แต่หนังสงครามประชาชนเมื่อรักหลายปีก่อนที่เรื่อง14ตุลาไม่ได้ตังค์ไม่ได้ใครจะเข้ามาดู14ตุลาเนี่ยอันนั้นเป็นหนังที่แบบว่าจริงๆแล้วมันคือประวัติของคุณอะไรนะกีรนันไม่คุณเสกสรรประเสริฐกุลจริงๆมันเป็นเรื่องคุณเสกสรรจะยังไรเอาไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเสกสรรออกหนทางชีวิตตึ๊ด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 วงเดอะพีเพิลมีหลายๆคนที่บอกว่าไปดูเรื่องสงครามประชาชนเพราะคาดหวังจะได้ได้ดูเรื่องของ14ตุลาหรือ6ตุลาเปล่าเลยแต่ไม่ใช่มันจริงๆมันเป็นเรื่องของเจอฉากเขาพอดรักกันอยู่ในภูเขานิดเดียวก็เลยมิสเจอไปไอ้แล้วถูกทั้งสองคำค่ะบอกแล้วไม่ต้องห่วงจากญี่ปุ่นไม่ต้องห่วงแต่ว่ามันยังเป็นไปเปิดจริงๆนะไอ้หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยไม่มีหนังไม่มีแต่เรื่องจริงหลายๆเรื่องที่มันไม่มีใครกล้าทำมันก็มันเป็นหนังเท่าไหร่แต่ว่า14ตุลาเนี่ยจะว่าไปสงครามประชาชนนะก็ยังแค่แต่เอาต้องได้ดูใช่ไหมเนี่ยได้ดูนี่ดูอ๋อผมไม่ได้ดูเลยผมเห็นหน้าหนังผมก็ไม่ดูแล้วหนังเท่าปีนะเฮ้ยเกินประมาณ8ปีอ่ะโอ้ยังไม่น้อยก็8ปีอ่ะไม่แสดงว่าดาราเนี่ยผมว่าลักษณะของคุณอู๊ดเป็นคนมีความจำสั้นใช่ไหมคุณจะจำอะไรไม่ค่อยได้เลยใช่ไหมแล้วเหรอแล้วผมว่าจะบอกอย่างนึงนะว่าเด็กๆเนี่ยผมที่บ้านผมให้กินปลายเยอะให้จำแบบโฟโตกราฟิกเมมโมรีเนี่ยผมจำเป็นภาพแล้วผมจะไม่ลืมวันนั้นมีใครชมสักคนใน Facebook เรื่องเนี้ยเขาจำเนี้ยแล้วพวกนี้จะจำไม่ลืมเลยนะจะแบบจำปีจำอะไรได้เลยนะต่อเรื่องต่อไปอีกขั้นหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าไม่ก็คืออาจารย์ป่วยอึ้งภากรก็น่าสร้างหนังก็อาจารย์ป่วยเป็นเรื่องไงผมไม่รู้จักอาจารย์ป่วยอาจารย์ป่วยนี่ในจุดยุคสมัยหนึ่งเนี่ยเป็นทั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเป็นผมจำไม่ได้ว่าเป็นคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์หรือว่าเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วเราก็เลือกที่จะรับเงินเดือนที่น้อยที่สุดเพราะบอกว่าก็จะได้ไม่โกงอีกข้างไงคือไม่ได้ปิดบังเวลาอีกข้างหนึ่งมาทำถ้าจำไม่ผิดนะเหตุผลประมาณอย่างเงี้ยแบบแล้วเรื่องมันจะสนุกได้ไงวะมันมีทางที่จะสร้างให้มันสนุกได้นะคือ material หรือว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันทำให้สนุกเนี่ยว่ามันทำได้นะแต่ขายได้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าคุณหงเนี่ยมีความลักษณะคือชื่นชอบในเรื่องหนักๆนะรู้พวกแนวนี้เยอะนะผมจะแนวบันเทิงนะผมเออใช่คนละแนวผมจะแบบว่าไม่ใช่แนวนี้เลยนะผมจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนะแต่ว่าอย่างอาจารย์ป่วยคืออย่างอาจารย์ปรีดีหรืออาจารย์ป่วยเนี่ยตอนจบมันจะเป็นดราม่าได้ไงเพราะทั้งสองท่านไม่ได้เสียชีวิตในประเทศไทย
อาจารย์ป่วยไปเที่ยวเมืองนอกก็มีอาจารย์ป่วยกลับมาอยู่เมืองไทยไม่ได้เลยอาจารย์ไปดีก็ไปอยู่ฝรั่งเศสเออโดนบังคับให้ไปอยู่ฝรั่งเศสตอนบั้นปลายไม่อาจารย์ป่วยอ่ะอาจารย์ป่วยไม่รู้ว่าพอดีจบรัฐบาลว่ะเหรอเพราะว่าเรื่องการเมืองเนี่ยเหรอไม่รู้เหรอหนิงเดาว่าจึงเป็นเช่นนั้นแป๊บนึงค่ะกลางพิมพ์นี่อ๋อหาอยู่นะแหมหนิงมันก็แบบก็บอกที่ฉันไม่รู้ฉันหาอยู่ไม่เคยได้ยินคือเหมือนกับว่า2ท่านนี้เป็นท่านที่เปลี่ยนแปลงการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศซึ่งจริงๆแล้วพอเราตอนช่วงนี้เราก็ประชาธิปไตยอยู่เราก็ควรจะมีการพูดถึงท่านในความรู้สึกในความรู้สึกของ2ท่านเนี้ยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรางวัลแม็กไซไซในปีพ.ศ.2508แล้วก็แบบว่าโดนปักปรำแล้วก็อยู่ในเมืองไทยไม่ได้ไปแล้วปรากฏว่าที่เป็นดราม่าหน่อยคือพอท่านไปอยู่ฝรั่งเศสไหนไม่รู้จะมีกลายเป็นพูดไม่ได้อ่ะอาจจะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกหรือสักอย่างพูดไม่ได้เสร็จปุ๊บก็ได้แต่เขียนหนังสือสักอย่างนั้นสุดท้ายก็เสียชีวิตในต่างแดนจันไปดีก็เป็นอีกคนนึงเสียชีวิตจดหมายอะไรสักอย่างฉบับนึงที่ว่าเก็บไว้ที่หอสมุดหรือว่าหอจดหมายแห่งชาติฝรั่งเศสคืออย่าง2คนเนี้ยไม่มีหนังสักเรื่องมันก็ดูแปลกไงนี่อู๊ดก็รู้เรื่องนี้ด้วยนะหนิงก็รู้นะผมก็รู้พอดีรัฐอยู่ในวงการห้องวิศวะครับผมห้องวิศวะของเตรียมบันเทิงไงห้องวิศวะเตรียมแนวเน้นซีเรียสห้องวิทย์ธรรมดานี่บันเทิงล้วนๆห้องวิศวะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเตรียมอาจารย์ป่วยเสียชีวิตที่กรุงลอนดอนคืออย่างเงี้ย83หรือว่าเอาอย่างนายกรัฐมนตรีไทยหลายๆท่านอย่างในอดีตสมัครสุนทรเวชคุณสมัครก็เป็นหนังได้นะผมว่ามันก็สนุกนะก็น่าสนใจนะเพราะแม้กระทั่งมีสีสันในชีวิตเออแล้วก็ถึงขนาดว่าต้องออกจากตำแหน่งเพราะเป็นรายการไปทำอาหารเนี่ยรายการที่ทำมาตลอดเฮ้ยแบบก่อนจะเป็นทำอาหารคือเป็นงูเห่ามาก่อนอีก40ปีจากจุดนี้ไปถ้าเด็กหนังเด็กดูหนังเรื่องนี้มันคงหัวร้ออ๋อหลุดออกจากตำแหน่งรถทำอาหารออกโทรทัศน์เหรอไปรับเป็นลูกจ้างเขาเออด้วยเหตุผลไปรับจ็อบไปรับจ็อบเออหรืออย่างจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์หรือว่าจอมพลถนอมกิตติกจรก็สร้างหนังได้คืออย่างอเมริกามีนิกสันใช่ป่ะนิกสันก็มีคนสร้างหนังเคยเจอท่านจอมพลถนอมอยู่ที่ตึกชมรมเพนชาดนานแล้วนะสมัยที่แบบเพิ่งจบมาที่จอมพลถนอมปัจจุบันยังท่านเสียแล้วเสียแล้วเจอเหมือนกันอยู่บ้านแน่ใจอยู่ในยังอยู่ในบ้านของเพื่อนแฟนผมจำได้รัฐเคยบอกก็อย่างเงี้ยก็สร้างหนังได้เพียงแต่ว่าเมืองไทยเนี่ย มันจะมีลักษณะของการที่แบบไม่กล้าพูดอะไรไม่ดีต่อคนที่เตียตายไปแล้ว อย่างหนังเรื่องนิกสันนี่ถ้าไปดูนะจะเห็นว่าไอ้ภาพนิกสันไม่ได้ออกมาเป็นบวกเท่าไหร่เลยนะมันออกมาแบบเต็มๆเลยใช่ไหมไม่ถึงขนาดต่อว่าไม่แต่นิกสันนี่เป็นประธานาธิบดีที่คอนโทรเวอร์เซียลมากมากเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่เป็นคนสุดตรงอ่ะเป็นคนที่แบบแล้วก็บิ๊กเมาส์แล้วก็มีจุดด่างพร้อยจริงๆมีจุดด่างพร้อยเยอะๆด้วยจริงๆแล้วพอดีแบ็คกราวด์ของเขาคือว่าเขาอยู่ในจุดที่เขามีสงครามเวียดนามด้วยไงคอนฟลิกต์ในประเทศเนี่ยมันก็เยอะคือเขาอยู่ในช่วงที่ไม่นั่นเลยแล้วตัวเขาเองก็สร้างทำดูเขาเองด้วยแต่ว่าหนังพวกนี้ไม่ทำเงินนะเขาตอบยากวิธีการจะมาทำพวกนี้เนี่ยไม่แบบว่ามันดราม่ามากมันไม่มีความจำเป็นต้องสร้างชีวิตคนทั้งเรื่องให้ออกมาเป็นหนังทั้งเรื่องนะใช่แค่ช่วงเอาแค่จุดนึงที่มีความน่าสนใจใช่ก็พอสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โอลิเวอร์สโตนชอบมากแล้วดู JFK ป่ะโอลิเวอร์สโตนดู JFK โอเคป่ะมากหนังโอเคมากหนังถ้าตัวหนังนะโอเคเลยโอเคมากโอเคเลยความเป็นหนังนี่สุดยอดแต่จะรู้สึกไม่เหมือนผมก็คือรู้สึกว่าเรื่องนี้ดูแล้วแบบเฟลอะเอาเหรอโอลิเวอร์สโตนเฟลนะไม่ใช่หนังเฟลนะรู้สึกว่าอีกเรื่องนึงที่ชอบมากก็คือเป็นช่วงชีวิตของเจฟเฟย์ที่เรื่อง13 days ที่เป็นเรื่อง13วันที่เกิดคิวบาคริสิสเรื่องนี้ไม่ดูแต่ว่ารู้เรื่องจริงเป็นเรื่องที่สนุกมากเป็นหนังแนะนำเลยใช่ไหมเป็นหามาดูเหอะหามาให้หน่อยมีมากมันก็มีตอนนี้ไงเรื่อง X-Men First Class จะบอกว่าเป็นที่มาของ24ว่ะ13วันนี้จะบอกว่าในเรื่องนิกสันเนี่ยมันมีอยู่ประโยคนึงจำได้เลยเป็นรูปนิกสันมองรูปเจฟเฟย์แล้วก็บอกว่า when they look at you อะThey see who they want to be but when they look at me they see who they are โอ้แต่มีคนบอกว่าอันนี้มันเข้าใจเป็นบทพูดไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่ามันเข้าใจเขียนดีนะอย่างเงี้ยอย่างบ้านเราเนี่ยคือผมไม่แน่ใจอย่างจอมพลถนอมหรือว่าจอมพลสฤษดิ์อย่างเงี้ยก็คือถ้าจะเล่าเรื่องก็ต้องเล่าได้สองข้างใช่ไหมแต่ถ้าคุณสร้างขึ้นมานะแล้วคุณต่อว่าผู้ใหญ่ระดับนี้นะช่วงชัปเตอร์นึงเล็กๆก็ได้ใช่ใช่มันคือต้องทั้งหมดไงที่ประเด็นเราคือ
บ้านเราถ้าเกิดคุณสร้างหนังกับผู้ใหญ่ระดับนี้เนี่ยแล้วคุณไปสร้างที่มันด้านมืดเนี่ยมันอาจจะโดนด่าได้นะใช่คือญาติพี่น้องที่ยังมีอยู่ก็อาจจะไม่ยอมนะแต่ผมไม่รู้วัฒนธรรมฝรั่งมันทำยังไงเหมือนกันนะมันยอมรับเรื่องอย่างนี้ได้หรืออย่างเรื่อง Braveheart อ่ะโอ้ Braveheart นี่ก็เป็นเรื่องที่ทำแล้วผมว่าเป็นเรื่องที่ทำแล้วโอเคอาจจะโหดมากนะในเรื่องแต่ว่าผมว่ามันเป็นส่วนผสมของความรุนแรงความรักชาติแล้วก็ความสนุกของเรื่องเลยนะเฮ้ยสนุกนะคุณชอบเยอะจริงสนุกมากเลยสนุกมากเรมาสนุกเป็นดูแล้วแบบคือมันตัดความโหดออกไปนะจำได้ว่าโหดโหดมากโหดแต่ว่าสนุกมากไม่แต่แบบพอเราคือ at the end of the day เนี่ยตอนที่เราดูหนังนี้จบปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรารักชาติใช่คือนั่นคือสิ่งที่เมลกิบสันต้องการจะสื่อแต่ว่าเขาใช้ความบีบคั้นทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นฉากโหดหรือฉากนู่นนี่นั่นมาเพื่อให้เรากระตุ้นเราตั้งแต่เริ่มไงว่าพวกคนเราไม่เราไม่มีความรู้สึกเป็นเลือดสกอตติชหรอกใช่ไหมพอมาถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าถ้าเราคนสร้างหนังสามารถกระตุ้นเราได้ด้วยเรื่องอย่างเงี้ยแล้วในตอนจบที่ก็เกิดเงี้ยปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าใจความเป็นคนสกอตไงในยุคนั้นไงเพราะฉะนั้นหนังมันคือตอบโจทย์ตรงนี้ได้ไงแต่ว่าวิธีทางในการผู้กำกับที่จะให้มาใส่นี่ก็คือวิธีทางของเมลกิบสันแล้วเมลกิบสันเนี่ยเป็นคนชอบใช้เรื่องอย่างนี้โดยการใช้ความรุนแรงในการที่จะสร้างอารมณ์ร่วมของเรากับตัวละครไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เรื่องของเยซู The Last Day of Temptation of Christ เนี่ยอ๋อนี่คือกิฟสันทำเหรอใช่แล้วก็เพราะนั้นก็คือโหโหดร้ายพระเยซูโดนทำร้ายซะแบบน่วมจนแบบA Passion of the Christ A Passion of the Christ แต่ละ Temptation ก็มีนะหนังนั้นก็มีนะ Villain Day 4 Passion of the Christ แล้วก็ Passion of the Christ แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องอะไรนะ Apocalypto Apocalypto เรื่องนั้นก็โหดเหมือนกันซีสเปนเป็นลูกชนเผ่าในอเมริกาใต้มายาอินคามายาเออมายาแล้วก็เลยแบบนี้มีฉากควักหัวใจฉากอะไรพวกนี้แล้วเมนกุสันนี่จะเป็นอะไรก็ตามที่ชอบสื่ออย่างเงี้ยทุกครั้งที่เขาทำเพราะนั้นก็ไม่ได้เป็นความแปลกเลยที่เขาตบเมียเขาด่าเมียเขาโอ้โหนี่มันยังโยงได้โยงล่ากันได้นะเนี่ยนี่คือประเด็นเล่ามาแต่เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเรย์พาร์ทเพราะว่าหนังเรื่องนี้ทำออกมาอังกฤษไม่ได้ดูดีนะอังกฤษไม่ได้ดูดีนะไม่แต่เขาไม่ได้ทำให้คนอังกฤษดูนี่ก็ใช่ไงแต่เขาทำให้คนอเมริกันดูแต่ทำให้คนอเมริกันแต่ว่าแต่ประเด็นของเราคือคนอังกฤษก็ไม่รู้นะมันก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรที่แบบโอ้มึงกูด่ากษัตริย์กูไม่แต่เขาตอนนั้นก็รู้อยู่แล้วกษัตริย์คนนี้เป็นคนไม่ดีในประวัติศาสตร์ทุกคนเขาก็ยอมรับว่ากษัตริย์อังกฤษเนี่ยไม่ดีแต่เวลาคุณสิ่งที่คุณจะต้องค้นพบเวลาคุณไปสกอตแลนด์ถ้าคุณมีทัวร์ไปเนี่ยในรถทัวร์นั้นเนี่ยจะมีการฉายหนังBraveheartตอนคุณอยู่สกอตแลนด์ด้วยเพื่อสร้างบรรยากาศในการผมเพิ่งไปสกอตแลนด์เมื่อปีที่แล้ว ผมก็คือเขานั่งพาผมนั่งรถทัวร์ไปตามล็อกต่างๆล็อกก็คือเลกของพวกสกอตเขาเรียกล็อกเนสมีล็อกเนสมันเป็นชื่อสัตว์ไม่ใช่เป็นล็อกเนสชื่อเนสล็อกเนสแต่ไอตัวนั้นชื่อเนสซี่อ๋อเออแล้วก็มีล็อกโลมอนล็อกแมวต่างๆที่โดเรมอนเจอฮะเออแบบว่าแล้วระหว่างขับรถล็อกเนี่ยคือเนื่องจากมันเป็นล็อกเนี่ยมันก็ล็อกผ่านภูเขาไปอย่างเงี้ยก็จะได้ดู Braveheart William Wallace ดูแล้วก็แบบโอ้คือแบบสร้างเพลงก็จะดังเครียดก็แบบโอ้โหแทงกันเลือดสาดบิ้วกันโอ้ยตายก็ใครแนะนำไปสกอตแลนด์ก็อย่าลืมครับซื้อทัวร์ไปคุณได้รับดูแถม Braveheart แน่นอนแล้วก็พร้อมอ้วกนิดหน่อยเพราะเวลาเลาะนี่จะเหมือนไปเบตงอะโค้งเยอะผมเวียนหัวไปเลยไม่แถมโรบินฮูดไม่แถมก็เลยอย่างก็เลยแบบบ้านเรานะถ้ามันสร้างหนังประวัติศาสตร์แล้วมันพลาดพิงแบบนี้โอกาสรอดโอกาสที่นายทุนจะยอมจ่ายให้คุณทำหนังไม่นายทุนก็เขียนตอนแรกที่มาแล้วว่าเนี่ยคุณต้องตลกอ่ะหรือไม่ก็ติดเพราะนั้นพวกนี้ก็คือเป็นแบบไอเดียไงที่บอกคนผู้กล้าที่จะสร้างหนังมีไหมมันมีเคสอย่างนี้ในเมืองไทยไหมอ๋อมีผมโรงเนี่ยใช่ word of mouth ไงแต่ว่าแบบ10ปีไม่มีเรื่องเดียวใช่แล้วก็ทำกันได้ไล่กระแสสื่อสังคมสื่อสังคมก็ช่วยหนุนด้วยไงถ้าเลยกลับมาได้ถ้าคุณมีเงิน30ล้านเนี่ยคุณจะสร้างรถไฟฟ้ามาหาหน้าเธอคุณมันโฮหรือคุณจะสร้างผมโรงไม่ต้องคิดมากเลยก็คือสองเรื่องแรกยากมากอ่ะไม่แต่เรื่องนี้นะกลับไปดูนี่เขาหนิงเขาเปิดดู13 days อยู่นี้นะครับ13ถ้าใครซื้อDVD เนี่ยมันจะมี13มันจะมีสารคดีอยู่ในนี้ด้วยตอนที่เกิดคิวบาไครซิสเพราะนั้น DVD อันนี้คุ้มเออของจริงเลยเหรอใส่ของจริงเข้าไปให้ดูเป็นด็อกิเมนทารีให้ใช่คุณพูดถึงว่าด็อกิเมนทารีจริงหรือว่า DVD ซื้อของแท้ DVD ของแท้ของแท้มีของจริงอยู่เนี่ยมีฉากเรื่อง X-Men First Class ใช่ป่ะ
มีตอนแมกนิโต้กับมันดึงโลดึงเรือก็มีเรื่องอะไรอีกในแง่อันนี้การอะไรนะการกีฬาไปแล้วแล้วก็มาการเมืองยุคการเปลี่ยนแปลงไม่ก็เห็นแต่ว่าประวัติศาสตร์แต่ว่าประวัติศาสตร์ปัจจุบันก็น่าสนใจนะมันใกล้ไปนิดนึงนี่เหรอไม่มันไม่ควรจะซ่าคืออะไรก็ตามเนี่ยมันควรจะเป็นจุดหนึ่งของประวัติศาสตร์ซึ่งห่างจากตัวพอสมควรใช่เวลาห่างไปพอสมควรใช่ไหมคุณจะสร้างคุณสมมติบอกเนวินวีรบุรุษนาแก่บุรีรัมย์คุณจะสร้างเหรอมันใกล้เป็นนิดนึงนะในขณะเดียวกันแบบมันคงไม่รู้ที่นึกไม่ออกเหมือนกันแม้กระทั่งแค่คาสติ้งตัวละครใครจะแสดงเป็นคนคนนี้นี่คงแบบเป็นท้องกระเทาดับหนึ่งไปเลยปากไม่ให้ออกไปอันนี้ปากไม่เหมือนออกไปอย่างเงี้ยก็เหมือนละครเรื่องนึงที่คุณพอพัทรพลเคยเล่นไงแล้วปัจจุบันก็ยังไม่ได้ฉายเรื่องอะไรอ่ะเรื่องเรื่องคุณทักษิณตาดูดาวเท้าดูอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรสักอย่างนะใช่ใช่สร้างมาจากเรื่องสร้างแล้วก็สร้างเรื่องคุณทักษิณสร้างจากทักษิณนี่แหละแล้วก็ในที่สุดก็ยังไม่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้ฉายเลยไม่ได้ฉายก็ไม่คงไม่ได้ฉายแล้วนานแล้วหลายปีแล้วถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยการปฏิวัติทุกครั้งก็สามารถสร้างหนังได้นะตอนสมัยเราอยู่เตรียมมัธยมมีอยู่ปฏิวัติอยู่ครั้งนึงแล้วก็กลับบ้านเร็วอ่ะแล้วก็คงไม่เดินมาบนคลองแล้วแล้วดูทีวีแล้วปรากฏว่าเอาจบแล้วเขาหยุดเลิกแล้วเอากลับบ้านเร็วเลยเล่นต่อไม่คือแบบว่าเอาแล้วแบบวันนั้นคือตัวสร้างหนังได้มันเฟลมันเป็นการปฏิวัติที่ตลกมากเลยนะแล้ววันนั้นคุณอยู่ไหนคุณไปเดินไหนคุณกลับบ้านป่ะผมกินเบียร์อยู่เดียวทาวมัธยมปลายกินเบียร์มัธยมปลายม.5 นะ ม.4 กินเบียร์อยู่ดาวทาวกินกับพวกเดาเมื่อก่อนดาวทาวที่สยามเล่าหลายทีแล้วว่ามันเป็นที่เดียวที่ขายเบียร์ให้กับนักเรียนในเครื่องแบบเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วดาวทาวไม่มีแล้วใช่มันคือในที่ตรงนั้นปัจจุบันใช่ไหมอ่ะไอ้ตรงนั้นน่ะดาวทาวอ่ะตอนนี้คือกสิกรธนาคารกสิกรไทยอ๋อซอยนั้นน่ะยกเนี่ยการปฏิวัติในบ้านเราทุกครั้งผมว่าสร้างหนังได้หมดเพราะทุกครั้งมันก็จะมีจุดมันจะมีอะไรแปลกๆตลอดเวลาแม้กระทั่งปฏิวัติครั้งล่าสุดยึดอำนาจครั้งล่าสุด19กันยายนเป็นปฏิวัติที่แปลกมากปฏิวัติเสร็จแล้วก็ทำได้เลยผู้บัญชาการทหารบกออกมาเตะบอลต่อโชว์นักข่าวไปมีการเอาดอกบงดอกไม้มาเสียบรถถงรถถังมันก็อารมณ์แบบไทยๆดีนะใครจะไปนึกอันนี้ก็สร้างหนังได้ภาษาอังกฤษของการปฏิวัติ revolution คูใช่ป่ะมันภาษาฝรั่งเศสฝรั่งเศสว่าอะไรนะคูเอาใหม่คูให้ถูกไม่คูไม่คูอ่ะไม่รู้ไม่ได้คูอ่ะคูคูถูกแล้วไงคูภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่ออกตอนนั้นมันใช้คำว่าอะไรไม่รู้คูเดต้าคูเดต้าก็สุดแต่ว่าหนังประวัติศาสตร์ก่อนการเปลี่ยนแปลงอ่ะผมคิดว่าสุริโยไทยก็นับผมไม่อยากดูประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับพวกแนวสมัยสุโขทัยหนังพีเรียดเพราะไม่เห็นมีใครเคยสร้างเรื่องรามคำแหงพวกขุนรามหรือพวกขุนบานเมืองหรือพวกขุนศรีธาทิพย์หรือจะภาษาแบบไม่ผ่านเซ็นเซอร์จะพูดกูไม่หรอกเพราะไม่มีใครรู้ละเอียดเท่าไหร่มันจะพูดกูมึงตลอดซึ่งไม่ผ่านเซ็นเซอร์ไงไม่ก็โอเคแบบไม่กูมึงไม่มันผ่านเซ็นเซอร์ได้อยู่แล้วเนื้อหามันใครจะสื่อไปถึงไม่แต่พอยต์คือว่าผมว่ารายละเอียดในจุดนั้นเนี่ยมันน้อยมากเนี่ยที่เราจะรู้เรื่องความเป็นไปอ่ะแปลกถ้าเปิดสร้างเรานึกดูดิมีคนแต่งกายแบบยุคสุโขทัยมันก็แปลกนี่นะทั้งเรื่องอ่ะใช่ไหมแต่คงไม่ได้ตังค์อ่ะนอกจากต้องไปสร้างเรื่องขึ้นมาคุณต้องสร้างขนาดล่าสุดปีที่แล้วคุณทางกาตนาสร้างอะไรอะไรนะไอ้เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินที่เป็นเรื่องคนไทยสมัยยุคนั้นเจ้ายุคนู้นเนี่ยนี่เรื่องจริงเหรอก็คือ based loosely ก่อนเรื่องจริงอ่ะคือแบบว่าสมัยคนไทยสมัยนั้นเจ้าแต่ไม่เรื่องแต่งแค่นั้นแหละแต่แบบว่าก็จะแบบยุคคนสมัยคนไทยที่แบบสมัยนั้นเจ้าสมัยยูนนานสมัยตรงแถวนั้นแล้วก็โดนไล่ที่จะคืออันนี้เบสออนสมัยที่เราจากกูเฉาอันไตป่ะจากที่เราเชื่อวันสมัยก่อนว่าคนไทยมาจากเมืองจีนไงแล้วก็มาสร้างเป็นอันนี้ไงซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงอะไรหรอกแต่ว่ามันก็แบบเป็นเบสออนนั้นประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ตังค์ไงแต่ว่าอันนี้เหตุผลนึงเรียกว่ามันฉายตอนเขาปิดแยกราชประสงค์พอดีไงคนก็ไม่อยากไปไหนอ๋อเหรอโอ้นี่ก็เรียกว่าซวยจริงๆนะไม่แต่แล้วหนังลงทุนไปเยอะมากเลยนะลงทุนไปแบบคือตอนแรกนี่จะฉายตอนแรกจะฉายอย่างงี้จะฉายประมาณเดือนมีนาแล้วปิดแยกพอดีในสุดก็ยื้อจนมันไม่เลิกสักทีไงจนบอกฉายเถอะก็เลยมาฉายประมาณรู้สึกจะปลายเดือนตอนพฤษภาต้นเดือนแล้วก็เผาพอดีก็แบบคนก็อยู่ในโหมดที่แบบก็เหมือนกับ JFK บ้านเรา JFK บ้านเราก็ฉายตอนพฤษภาธมินเหมือนกันเหรอตอนนั้นเลยช่วงนั้นเลยจำได้พฤษภาธมินนี่ผมอยู่ในกับไปเชฟเทปที่แล้วคือผมกำลังขึ้นแผนกเด็กผมกำลังขึ้นกำลังทำฟันในแผนกเด็กแล้วก็ว่างมากพวกพ่อแม่ก็ไม่เอาลูกออกมาทำฟันไงพวกเราก็นั่งคุยกันเฮ
เฮฮาแบบปีแต่ก็ต้องมานะคณะไม่ได้บอกให้หยุดนะ มาทุกวันทุกวันที่ปฏิวัติมาหมดแล้วก็มาแล้วก็มานั่งคุยเพราะมันไม่มีใครมา มันนั่งว่างกันแบบโอ้เกิดเปิดแล้วก็มีแฮปปี้คือสมัยก่อนเนี่ยพวกนี้มันก็เป็นแบบทำได้แค่ไหนแค่นั้นไงไม่ได้มี requirement อะไรมากมายแล้วอย่างเราไม่ใช่เจ้าของกิจการถ้าเป็นร้านนั่งตบยุงอย่างนั้นเนี่ยเครียด มันเหมือนกับช่วงที่ผมโดนปิดสนามบินหมอเป็นหมอเป็นอะไรนะแค่เลือดออกตบยุงบางคนเป็นท้าบางคนเป็นโรคเท้าช้างโดนยุงดำกัดยุงดำกัดบางคนเป็นมาเรียว่าแต่ช่วงเป็นสามีหนิงยุ่งมากเลยนะเพราะกิเตกอย่างเงี้ยตกค้างอยู่เมืองไทยต้องหาทางส่งเขากลับประเทศก็เป็นก็คือยังเหตุผลหนึ่งในการที่ปิดสนามบินเพราะว่าอยากจะให้อู่ตะเภากลับมาคืนอีกครั้งหนึ่งจริงเป็นนัยยะเหตุการณ์ปิดสนามบินก็น่ามาสร้างหนังได้แต่ทำให้เป็นหนังตลกเลยนะผมว่าก็น่าจะมีคนรักเป็นเรื่องตลกแต่ตลกเศร้าทุกวันนั้นเนี่ยต้องมีตัวอย่างกระจกมาจากญี่ปุ่นจะต้อง DHL เดี๋ยวนะคุณหนิงเนี่ยทำงานเป็นก่อสร้างอยู่ในแวดวงก่อสร้างนะครับถ้าเจอปั๊บเนี่ยคุณเห็นนิ้งเผาผ้าขาวม้าอยู่เมื่อตกใจแล้วไงต่อเป็นกระจกจะมาจากอาซาฮีมาจากญี่ปุ่นเป็นกระจกพิเศษที่จะมาไทยสำหรับโครงการไม่ผลิตเมืองไทยสร้างมาจากญี่ปุ่นก็เป็นตัวอย่างมาจากญี่ปุ่นไอ้กิเตงหนิงเนี่ยมาจากสิงคโปร์แล้วก็โอนเนอร์หนิงเนี่ยมาจากลูกค้าเนี่ยมาจากฮ่องกงก็จะมาอยู่มาจาก3ที่จะต้องมาเจอกันวันเนี้ยเพื่อที่จะแอปพรูฟไอ้กระจกชิ้นนี้หลังจากเรารออยู่มัน3เดือนก็จะได้ตัวอย่างชิ้นนี้มาทุกอย่างเตรียมการอย่างดีคอนเฟิร์มหมดคืนนั้นอาร์คิเทคเราคนแรกมาถึงปื๊ดเป็นไฟสุดท้ายที่ถึงสนามบินปิดแล้วออกมาได้มั้ยออกเขาออกมาเขาบอกว่าคนก็น้อยๆ นะเขาก็คิดว่าเอ๊ะมันคงไฟดึกมั้งเขาก็มาเช็คอินที่โรงแรมส่วนลูกค้าหนิงเนี่ยมาถึงไฟเช้าเพราะว่าประชุมเนี่ยบ่ายโมงมาไฟเช้ามาไม่ได้ส่วนกระจกหนิงเนี่ยบินมาแล้วก็เลยบินไปลงสิงคโปร์และกำลังจะลดบรรทุกจากสิงคโปร์มากรุงเทพโอ้แม่ชอบกระจกชั้น3ดิบแล้วทำไงแล้วสุดท้ายทำไงก็ไม่ได้แอปพรูฟไงลูกค้ามาไม่ได้กระจกมาไม่ถึงคนที่มาแล้วตอนเช้าอ่ะกลับไงปิดไปแล้วปิดดับบินก็ถึงต้องไปส่งที่อู่ตะเภาก็ต้องตกค้างอยู่ที่เหมือนโอ้ยกว่าจะได้ตั๋วไปอู่ตะเภานะเป็นแบบเป็นอีกอาทิตย์แต่ที่เขาต้องตกค้างอยู่กรุงเทพหนิงต้องเช็ค Oriental Express ทุกอย่างหรือจะนั่งรถไปเชียงใหม่บินจากเชียงใหม่ไปสิงคโปร์หรือไปภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยทำทุกวิถีทางกว่าจะได้แล้วสถาปนิกคนนั้นไม่กลับมาที่เมืองไทยอีกเลยหลังจากนั้นเขาก็ลาออกไปจากโครงการไม่แต่แบบว่าคือวันนั้นคือทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วมันมาจาก3ที่ซึ่งเรามั่นใจมากว่าเราเป็นผู้ประสานสิทธิ์ที่แบบเยี่ยมยอดมากว่ะเพราะคุณไม่ใช่สุเทพวันนั้นเลยรู้เลยว่ามือไม่ถึงเทียบไม่ได้กับสุเทพแล้วทำไงแล้วโครงการนั้นก็เจ๊งไปปัจจุบันก็ไม่เวิร์กเงี้ยก็กระจกชิ้นนั้นก็ไม่ได้อัพพูฟก็ดีเลย์ไปอีกแบบ2แล้วในสุดใช้ได้ใช้กระจกนั้นไหมใช้อ๋อก็ยังก็แล้วแต่ว่าเราต้องไปตามหากระจกนั่นอีกนะกว่าจะแท็กว่ามันยังไงกว่าจะนัดกันใหม่กว่าจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโครงการตอนนี้โครงการนี้ยังสร้างอยู่ป่ะจะเสร็จแล้วค่ะเราจะเสร็จแล้วแต่ว่าคือเป็นแบบคือวันนั้นมั่นใจมากทุกอย่างพร้อมเราเตรียมการแบบ3ไม่แล้วกลับไปเรื่องหนิงก็คือหนิงอีกเรื่องนึงคือตอนหนิงเจอเรื่องปีที่แล้วตอนที่ปิดราชประสงค์ราชประสงค์แล้วหนิงยังไงนะเมื่อกี้เล่ายังค้างอยู่ว่าที่โดนกระสุนอุ้ยมันใกล้เลือกตั้งแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ก็พูดคร่าวๆเดี๋ยวพูดคร่าวๆอุ้ยคนอาจจะดูเทปนี้ปีหน้าอะไรเงี้ยจริงเหรอใช่ก็บางคนไม่ได้โหลดมันนี้อะไรเงี้ยทำไมนะหนิงว่าไงนะหนิงไม่ได้พักพิงคือหนิงทำงานอยู่สายงานเนี่ยอยู่ตรงสาทรมันก็จะไม่ไกลจากสวนลุมเท่าไหร่แล้วก็ช่วงนั้นก็จะมีประกาศอยู่เรื่อยๆวันนี้จะเคลียร์พื้นที่แล้วนะขอให้กลับบ้านเร็วอะไรเงี้ยก็ประกาศเรื่อยๆประกาศจนหนิงชินเพราะมันไม่ทำสักทีใช่ก็วันนี้เขาก็ประกาศอีกมันก็แบบไม่รู้แล้วเมื่อวานมันยังไปประกาศเมื่อวานก็ประกาศนี้นี่ก็ทำงานต่อแล้วก็ปรากฏว่าเป็นคราวเคราะห์ของบริษัทสถาปนิกนี้มากคราวที่แล้วคนที่แล้วมาติดสนามบินปิดคราวนี้ส่งอีกคนนึงมากำลังตรวจตึกอยู่ตรวจงานหนิงต้องโทรไปบอกมันลงไปเดี๋ยวนี้เขาปิดจริงวะ บอกมันลงมาเลยแล้วปรากฏว่าเขาก็รีบลงมาโขนเชือกออกมาเขาก็รีบลงเฮ้ยจริงๆนะไอ้ส่งเนี่ยสำคัญมากเลยนะไอ้ส่งปูนนะที่ก็ลอกเพราะมันลงมาเร็วสุดเลยนะใช่นี่ลงมาแล้วไงต่อไม่เขาพอเขาลงมานะแล้วปรากฏว่าโดนยิงเขาเคลียร์พื้นที่หมดแล้วว่าออกสาทรไม่ได้เราต้องให้เขาออกจากท้ายซอยแล้วกว่าเขาจะได้ขึ้นทางด่วนไปสนามบินรถติด 2-3 ชั่วโมงตกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยทำไมก็อยู่ในสนามบินก็อยู่สนามบินไปนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเนี่ยเขาจะต้องมาเมืองไทยอาทิตย์นี้ตอนแรกหนิงให้เขามาอีกอาทิตย์นึงเขาไม่มาขอมาก่อนเลือกตั้งได้ไหมอีเมลมายูช่วยเร่งของตัวอย่างให้มันเสร็จได้ไหมขอมาก่อนเลือกตั้งมันจะรู้จักประเทศไทยดีไปไหมเนี่ย
แต่จริงๆนะคนไข้ผมนะมีอยู่ส่วนนึงอ่ะก็บอกว่าถ้าเผื่อนัดอะไรเนี่ยขอให้เสร็จก่อนวันที่3 3ตุลาคมต้องรู้นี่คือชาวต่างชาติใช่มั้ยเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหลังนั้นจะเกิดความวุ่นวายขนาดนี้นี่คือชาวต่างชาติเขารู้นะว่าจะประเทศไทยเพราะมันติดกันหลายครั้งยังไงมันติดกันหลายครั้งก็มี3ปีซ้อนไอ้2ปีไม่ได้ออฟฟิศนี้2คนเลยมีคนนึงเจ๋งนะคือว่าตอนนี้มาทำอยู่แล้วเนี่ยก็คือมันใช้เวลาประมาณนึงอ่ะจะได้รีบกลับแล้วบอกว่าเนี่ยตั๋วไอเนี่ยจองไว้ที่28ต้องจบก็คือขอเสร็จเพราะว่าไอ้จะเผื่อไว้นิดนึงเออเนอะที่จริงถ้าใครดูภาพยนตร์เรื่อง The Queen เนี่ยที่เป็นเรื่อง7วันหลังจากเดนแอนน่าตายอ่ะมันเป็นการขยายความเฉยๆว่าทำไมเหตุเกิดอะไรบ้างทำไมถึงช้าประกาศเนี่ยไอ้เหตุการณ์ของเราเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยถ้าเอามาเป็นหนังแล้วยกขึ้นมาขยายความนะเอาแค่ชีวิตประชาชนธรรมดาที่ได้รับการกระทบและทำให้เป็นหนังตลกนะผมว่าในทุนลงนะผมว่ามันก็ตกอย่างที่ผมเจอที่บริษัทเหมือนกันนะเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังตอนหลังก็สนิทกันตอนนี้ย้ายกลับมาญี่ปุ่นแล้วบอกว่าโคตรดีใจเลยได้รับย้ายมาอยู่เมืองไทยมันมาจากอินเดียมันถูกส่งมาอยู่อินเดียมาไทยแลนด์มาถึงวันแรกเหตุการณ์พฤษภาแล้วทีมงานมาอยู่ตรงสุดท้ายนี้พอมันมาที่ทำงานปุ๊บขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินมาทหารมันแม่งน่าสิเลยมึงจะทหารก่อนสักพักหนึ่งมาทำงานครึ่งวันกลับบ้านนี่บอกว่ามันโคตรดีใจเลยมันย้ายมาจากอินเดียแล้วตอนไรทุนก็กลับไปอยู่อินเดียไม่มันก็อยู่แล้วก็ทั้งหมดเหตุการณ์ในพฤษภาคมไปไงแล้วมันทำไงแล้วมันก็อยู่ต่อแล้วก็อ๋อเมืองไทยแต่เมืองไทยน่ารักไม่ที่ขำนั้นคือจริงๆแล้วนัดอีกคนนึงมาเจอสถาปนิกเพราะว่าจะมารีวิวของตัวอย่างบางอย่างเขาก็โทรมาตอนประมาณบ่ายโมงแบบว่าคุณหญิงผมมาไม่ได้แล้วนะครับอะไรเงี้ยเออผมเข้าไปพื้นที่ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะคิดว่าคงไม่มีใครอยู่รอคุณแล้วเหมือนกันแล้วแบบว่าพนักงานก็แบบออกทางประตูหลังหมดเพราะประตูหน้าตรงสาทรเนี่ยตำรวจปิดทหารปิดอะไรเงี้ยทุกคนก็ออกด้านหลังหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ออกด้วยแบบว่าตื่นเต้นมากออกมาขับรถออกมาตรงซอยงามดูพลีปึ๊ดมีทหารแล้วก็มีควันดำๆเฮียบวกรถไปทางไหนดีเนาะเราต้องขนลูกน้องเหล็ก 4-5 คนอยู่บนรถไปส่งไปที่ไหนดีวะอะไรเงี้ยผมเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยผมอยู่สวีเดนเคยเล่าแล้วผมอยู่กอสเซนเบิร์กผมเครื่องบินผมลงปั๊บที่กอสเซนเบิร์กพอดีปั๊บก็นี่คือรัฐเขาเล่าไปวาดไปไม่เห็นความสามารถความสามารถพิเศษแล้วก็เสร็จปั๊บก็เครื่องบินลงเดินจากทรังค์ลงมาก็มีทีวีปั๊บโอ้โหกรุงเทพเป็นทะเลเพลิงรีบโทรหาภรรยาเพราะภรรยาอยู่ในบริเวณนั้นพอดีคอนโดผมอยู่แถวนั้นบอกโอ้ไม่เป็นไรตอนนี้โอเคอยู่แบบว่าแต่ว่าโหนี่น่ากลัวมากเลยนะก็เลยโทรแบบโทรทุก 2-3 ชั่วโมงโทรเช็คทีโชว์เช็คทีแบบก็คือโอเคก็ปลอดภัยดีแต่ว่าก็ตอนนั้นก็กลัวมากภรรยาผมก็วันรุ่งขึ้นก็เอาน้ำเอาอะไรไปให้ทหารเพราะเขาร้อนเขาสงสารเขาเลยแต่แบบตอนนั้นคือเป็นอะไรที่แบบว่า helpless ไงเพราะว่าผมอยู่สวีเดนน่ะแล้วภรรยาอยู่กรุงเทพกลางบริเวณลุยกันด้วยอะไรเงี้ยทำหนังได้เลยเนี่ยเนี่ยทำเป็นหนังตลกได้จริงๆเนี่ยตลกอีกอันนึงหนิงคิดว่ามันตลกก็คือชีวิตหนิงเพราะว่าพอมันหยุดอย่างนี้ใช่ป่ะปุ๊บเราก็แถวบ้านเราเนี่ยมีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็อยู่บ้านสักวันนึงละวันที่หลังจากที่ป่าไปวันที่1ก็มีคนบอกว่าน่าจะออกจากพื้นที่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยมันดูน่ากลัวบ้านใกล้อะไรเงี้ยเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเออไปซื้ออาหารมาตุนดีกว่าเว้ยก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตเฮ้ยซูเปอร์มาร์เก็ตของหมดเชลอ่ะของหมดไข่หมดไข่นี่หมดอยู่แล้วมาม่าหมดนมหมดบุหรี่ไอ้ไม่ได้จริงแล้วทันใดนั้นก็เห็นมาม่าที่รถที่ไม่ฮิตน่ะเพราะรถที่ฮิตมันหมดละมันก็จะเหลือรถแต่รถที่ไม่ฮิตเช่นอะไรบ้างหมาม่าหมูสับเป็ดพะโล้อะไรเงี้ยบ้าหมูสับฮิตแล้วไงต่อบ้าคือมันก็มีซองนึงแล้วก็ปรีเข้าไปแบบว่าเฮ้ยไม่เจอคนอีกคนนึงมาตัดหน้าโอ้ยคว้าพร้อมกันเลยเหมือนนะโอ้แล้วก็เป็นผู้ชายแล้วก็นึกใหญ่ใส่ฉันจะเป็นผู้หญิงต้องได้ฉันแน่นอนปรากฏว่าเมื่อหันมาเราไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ค่ะแต่มาม่าซองนั้นขอดิฉันนะคะจะใส่ตะกร้าเขาพูดอย่างนั้นจริงแล้วหนิงก็พูดอย่างนี้จริงตลกเลยว่าเออคุณย่างชิงมาม่าไม่ถึงเดี๋ยวนี้มีเรื่องยังไม่ถึงเรื่องเลยหนังได้เรื่องประวัตินี่ยายนิดนึงขอออกตัวแต่ว่าที่พูดว่าสร้างหนังตลกเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่ามีผู้เสียชีวิต91ศพที่ยังหาไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำให้เขาแต่มันก็มีแต่ว่ามันต้องเล่าในแง่ไลฟ์ไซด์แต่ต้องอย่าให้มันเครียดจนเกินไปนะครับแล้วไงรัฐจะบอกว่าอะไรไม่ว่าไม่อยากบอกอะบอกว่าอะไรไม่บอกว่าเรื่องต่อไปได้แล้วได้แล้วหมดแล้วนี่มันชั่วโมงกว่าแล้วอีกเรื่องนึงชั่วโมงสิบนาทีมีประวัติคนยังไม่ได้เลยซึนามิ
ซึนามิอยากขอซึนามิหน่อยเขาว่าไงมึงดูแล้วหนังเรื่องนั้นไม่จะได้ฟังว่าซึนามิก็คือมันอยากให้สร้างที่แบบไม่เคยเราดูซึนามิ2012มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นไทยแล้วมันเกิดในอนาคตไงอ๋อผมไม่ได้ดูหนังนะซึนามิซึนามิที่เมืองไทยไม่ก็คือมันมีหนังเรื่องซึนามิมาแล้วเมื่อที่ผมพูดในเทปที่แล้วที่บอกว่าคุณธนงศรีเชื้อแล้วก็มันเป็นเรื่อง2012อะไร2000อะไร2020อะไรสักอย่างไม่รู้เขาอ่ะก็ซึนามิแต่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นไงเป็นเรื่องที่สร้างใหม่ผมก็เลยคิดว่าเรื่องนั้นจริงๆก็มาสร้างโดยที่เบส loosely เอาตอนที่แบบว่ามีซึนามิเป็นแบ็คกราวด์มาสร้างไททานิกอ่ะแล้วก็สร้างเป็นเรื่องคนก็โอเคนะแต่ขออย่างเดียวอย่าให้คุณธนงมากำกับแค่นั้นแหละแต่ว่าคุณจะถ่ายทอดยังไงอ่ะคือซึนามิเนี่ยนะเคยฟังนกเล่าให้ฟังว่าพัญญาผมไปสัมภาษณ์คนที่โดนไปโดนไปไม่ทหารเรือไปสัมภาษณ์ทหารเรือที่ทางด้านกู้ภัยไปทำอาหารไปปฏิการไปต้องส่งคนไปทำทหารไปทำอาหารเนี่ยเพื่อจะช่วยคนที่ช่วยผู้ประสบภัยเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นเทปเพราะเล่าตลกมากคือคุณต้องทำอาหารคุณต้องผัดอะไรยังไงแล้วบ๊อบต้องเลี้ยงคนเป็นหลายร้อยหลายพันแล้วท่านนอนแบบว่าทำอยู่เฮ้ยแอปเดอร์ช็อคหิ้วกระทะไปขึ้นไปอ้าวไม่เป็นไรยกมาทำอาหารยังต่อ ยังปุดๆอยู่เลยมึงเต็มได้ลงมามันต้องใส่น้ำตาด้วยกูไม่ได้ใส่เอาเก็บหม้อถังกระดาษเก็บบึ้ดขึ้นไปเอาหมดเอาทั้งต้อมโอ้ยเออจริงๆนะว่าใช้เป็นเก็บมันตลกจริงว่ะคือเป็นการหาพอยต์ของตอนในเรื่องนี้มาทีนี้ว่าโอเคนะคนเขียนบทก็ต้องทำการบ้านหน่อยแล้วก็พิกอัพโทษพิกอัพเรื่องตลกของแต่ละอันแล้วมาประกอบกันมันต้องทำอาจจะต้องรีเสิร์ชเยอะหน่อยนะแต่ว่าพบผมว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ยุทธมูลอย่างนั้นเนี่ยมันมีหลายแง่มุมแม้แต่โลจิสติกการส่งของทำให้มันตลกก็ได้ใช่แต่ผมไม่แน่ใจว่าการส่งศพที่อื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ตลกนะเหมือนที่ช่างพม่านหงเขาหนีป่ะเออใช่ทำไมเหรอช่างพม่านหงกลับหนีกลับพม่าอย่างเงี้ยไม่ใช่วันนั้นหอพักไททันกำลังก่อสร้างแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วก็มีเจ้าของร้านพม่านเนี่ยเราจ้างเขาที่กรุงเทพนี่แหละไม่แต่บอกไททันนี่อยู่กลางเมืองไม่เกี่ยวอาหารเลยไกลเลยแล้วเข้าไปเขาก็เลยไปด้วยไหนไปภูเก็ตแล้วก็ไปเที่ยวก็ขับรถไปภูเก็ตเขาไปวันนั้นน่ะแล้วก็ขณะที่เขากำลังขึ้นไปติดพม่านอยู่อ่ะเขารู้สึกว่ามันไหวไงสักพักหนึ่งเหมือนกับได้ข่าวว่ามีสึนามิเก็บข้าวเก็บของขับกลับกรุงเทพเลยวันนั้นเลยอ้าวแล้วของเขิงก็เอากลับด้วยพม่านก็ทิ้งไว้แกกลับไปแล้วทำไงผมไม่โทรไปบอกเขาคุยกันเขาติดเองเราก็หาคนงานติดได้คือเราก็เข้าใจอารมณ์แกนะหนิงจะเล่าคุณแม่จ๊อบใช่แล้วก็คุณแม่จ๊อบแล้วมีอีกอันนึงแม่เพื่อนแม่จ๊อบเลยไอ้จ๊อบนี่คุณพิยทัศน์ที่อยู่ในเว็บช่างคุยนี่แหละครับคุณแม่ของจ๊อบเนี่ยคืนนั้นไปพักที่ป่าตองโอ้โหเต็มพักป่าตองแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยจะไปพักที่เขาหลักโอ้โหไปนั้นตอนเช้าเนี่ยก็นึกไปหาเพื่อนก็เลยขับเขาหลักในบ้านเพื่อนก็เลยขับออกจากป่าตองที่จะไปเขาหลักใช่ป่ะโอ้สุดยอดแล้วเจ้าของรีสอร์ทที่เป็นเขาหลักเนี่ยรู้ว่าแม่เขารู้แม่มาไม่ถูกก็เลยขับรถออกมารับต่างคนมาเจอกันครึ่งทางรอดทั้งคู่โอ้โหเป็นเรื่องจริงด้วยเรื่องจริงด้วยใกล้ตัวมากคือจ๊อบคือโอ้โหเนี่ยคือเล่าให้มันตลกมันก็ได้ใช่ไหมเออก็แปลกดีแต่แน่นอนมีคนเสียชีวิตเยอะๆเลยอ่ะผมอยู่อเมริกาตอนนั้นผมตอนที่เกิดเรื่องผมไม่อยู่เฮ้ยผมไปผมมีไปทำอะไรอเมริกาเลยวะไปรักษาไปหาหมอไม่เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เหงาสุดแล้วมั้งการไปเที่ยวเมืองนอกคุณไปคริสต์มาสอีฟเนี่ยมันใช่ไหมมันช่วงทุกคนอยู่กับครอบครัวมีช่วงกำจำเป็นต้องไปนิดหน่อยแต่ก็เนี่ยพวกนี้มันก็จะมีแบบพื้นฐานที่แบบว่าคือไม่จำเป็นจะต้องเอาเรื่องทั้งหมดมาแค่เอาบางจุดที่น่าสนใจอะไรเงี้ยแต่ก็คือเรื่องพวกนี้มันก็เซนซิทีฟได้บางอย่างใช่ๆเราควรที่จะต้องเลือกพอยต์บางคนบอกว่าเหตุการณ์คนตายมันเรื่องตลกก็เป็นแต่ในอนาคตบางทีเราอาจจะมาลองในจุดที่ว่าผู้นำพอดแคสต์ของประเทศไทยเมื่อ30ปีก่อนฆาตกรหงนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็น2คนที่มีความสามารถใน1คนที่สามารถในการทำทั้งพอดแคสต์แล้วก็อพาร์ตเมนต์ในพร้อมๆกันไปแล้วทำงานประจำแล้วทำงานประจำจำได้ดีสักอย่างยุ่ยอะไรเงี้ยก็น่าก็ไม่แน่เลยนะก็อาจจะเป็นจริงๆมันมีอันนึงที่น่าไอ้ Y2K Y2K มันเป็นซิปมันมีหาไม่ใช่มันตกลงมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าวะมันผ่านไปเป็น10ปีแล้วผมจำได้ว่ามันแดนซ์มันแดนซ์ผมแดนซ์อยู่ตอนนั้นผมกำลังแบบว่ากำลังเออคืนนั้นอยู่ไหนอยู่นิวยอร์กแดนซ์อ๋อรู้จำได้เหรอจำคืนนั้นจำไม่ได้อะไม่ได้นอน Y2K เหรอคืนนั้นนอน sorry มากินไวน์มากินไวน์ที่คอนโดของอ๋อที่นี่เลยเออเดี๋ยวนะแล้วก็มานั่งเค้าดาวไหม5 4 3 2 1เอาผมอยู่พิทเบิร์กแล้วนี่ดูดิว่าอะไรนะพวก
ไอ้ไมโครเวฟจะทำงานเองมันมีข่าวอะไรนาฬิกาไม่มีอะไรเลยนี่มีผมกินเหล้ากับรุ่นน้องอยู่ที่พิสเบิร์กแล้วมันเขาดาวกันร้อนอยู่อเมริกาอยู่อเมริกาอยู่อเมริกาแล้วก็แบบว่ามีคนไทยบอกว่านี่พี่แล้วก็คืออีเมลสมัยก็ยังไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ใช่ไหมก็เนี่ยพี่โหลดเนี่ยเพลงนี้เป็นของคนไทยที่กำลังจะฉลองกันเพลงชื่อเพลงศาสวัตเราก็โหลดมาเป็นน้องเอิญอะไรเงี้ยศาสวัตเราเนื้อการแบบเรียกเพลงอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแต่กูไม่เคยได้ยินนะเป็นเพลงนี้ด้วยบอกให้มันโหลดพี่เพลงเป็นเพลง IS อ๋อเหรอน้องเอิญน้องเอิญน้องเอิญแล้วแบบว่าเฮ้ยเหรอแล้ววันอาทิตย์เหรอกูไม่รู้พี่เดี๋ยวมันเป็นเพลงศาสวัตมันจะให้โหลดทำไมแล้วเมื่อก่อนโหลดช้ามันจะได้โหลดแบบแล้วต้องโหลดมาเป็นแบบไฟล์ JPEG อ่ะมันจะเป็นมันเป็น JPEG แล้วถ้ามาคอนเวิร์ตมันเป็น MP3 อีกทีอย่างเงี้ยโอ้โหวุ่นวายมากๆก็พยายามโหลดมาจนได้พยายามจนได้แบบสุดยอดมากเสียเวลาแล้ว 56K อาจจะโอเคเฮ้ยแต่ตอนนั้นมา10กว่าปีก่อนนี้มันแบบว่าโหลดนานอ่ะจำได้ว่าโหลดนานสมัยผมยังเล่น Napster อยู่เลยอ่ะเออใช่ยุคทอง Napster นานมากเลย11ปี12ปีชั่วโมงกว่าแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าคนฟังเทปนี้จะรู้สึกยังไงแบบมันจะเกิดความรู้สึกผิดหวังดีใจเกินคาดตลกเฮฮานึกไม่ออกเลยเนี่ยนี่ตากเยอะมันเนี่ยเดี๋ยวรอเจอนกอีกยังไม่ได้กลับบ้านเกาเฮียเลยนะก็ที่จริงนะเรื่องนามสกุลคุณหนิงก็สร้างหนังได้ใช่เฮ้ยคุณรู้หรือเปล่าไม่รู้อ๋อเป็นนามสกุลของทั้งเอาก็คุณหนิงเนี่ยนามสกุลเก้าเอี้ยนเนี่ยผมเคยถามคุณหนิงว่าทำไมคุณหนิงเอ้ยคนนั้นญาติหรือเปล่าเคยเจอนามสกุลนั้นนามสกุลนี้คุณนิ่งว่าก็อาจจะใช่นะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากคนจีนจากตำบลเนี้ยย้ายมาอยู่กรุงเทพขึ้นเรือมาแล้วมาขึ้นที่หาดใหญ่กระจายไปที่ไหนก็ไม่รู้เออแล้วขึ้นที่หาดใหญ่แล้วมาเจอตอมอที่หาดใหญ่ทั้งเรือแกขี้เกียจชื่อนี้นามสกุลเก้าเอี้ยนทั้งลำก็เหมือนกับคนจีนที่แม่งกลายเป็นเก้าเอี้ยนเพียบเลยไม่เกี่ยวอะไรก็เหมือนผมเนี่ยผมมีคนเข้ามาถามว่าผมรู้จักคนนู้นคนนี้ไหมสุภาพกับผมเนี่ยสุภาพเนี่ยผมบอกผมรู้จักพ่อกับแม่ผมแล้วก็มีอาผมอีกคนนึงที่เหลือใครมะคือไม่รู้จักเลยนะแล้วบางคนก็จะเขียนมาบอกว่าอุ๊ยดีใจจังเลยที่รู้สึกเป็นญาติในใจผมก็ตอบไปด้วยความสุภาพว่ากูเป็นญาติมึงเมื่อไหร่ก็มีบางคนแล้วบางคนก็มีแบบคือผมมีแค่พ่อผมจรูญสุภัตตาแม่ผมศิระพี่ชายผมอาผมบุญยืนจบแล้วนะถ้าใครถามเกินกว่านี้นะไม่รู้จักใครวะไม่รู้ชอบไปเลยคนไข้อยู่อุ๊ยหมอเป็นญาติกันตอบครับไม่บอกว่าลุงเนี่ยเปลี่ยนนามสกุลหมดเลยฝั่งลุงอ่ะเหลือพ่อคนเดียวเพราะฉะนั้นนับง่ายมากว่าก้าวยินที่เป็นญาติเนี่ยมีแค่5คนในครอบครัวแต่เดาได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่ญาติกันก็รู้ว่าเป็นคนที่มีพื้นเพมาจากหาดใหญ่ประมาณตรังตรังค่ะอ๋อตรังพ่อหนิงมันตรังบ้านเดียวกันแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่จะกลับตรังฝากซื้อหมูด้วยหมูย่างเอ้ยมันจะกลับตรังฝากซื้อหมี่หุ้นด้วยฝากกับภูเก็ตภูเก็ตเอาฝากซื้อได้มีฮกเกี้ยนให้ก็ส่งมาได้ไหมจากไททันอ่ะผมอยากกินมากเลยเนี่ยหอพักผมเนี่ยนะครับมันชื่อลูกผมชื่อไทยคนที่สองชื่อทันก็เลยชื่อว่าไททันคอร์ดเมียเขาตั้งชื่อไว้จะได้พอเวลาอธิบายก็จะได้รู้ว่าแต่งงานมีลูกแล้วแต่บ่อยมากเลยรับโทรศัพท์ที่นั่นไททันคอร์ดได้ป่าวไททันคอร์ดไททันครับไททันแต่นะแต่มันก็เข้าใจได้เหมือนว่าไททันเนี่ยนะคนที่ไม่รู้ว่าไททันผมไงผมไม่รู้ไททันไททันน้องไทยกับน้องทันนะครับที่อะไรที่คุณไม่รู้จักคุณอาจจะไม่รู้จักน้องไทยน้องทันมาก่อนเนี่ยให้ฟังเสียงที่แทรกเข้ามาในเทปคุณจะรู้จักน้องไทยกับน้องทันนะครับก็แบบว่าคือเด็กโซนเป็นเด็กฉลาดให้ผมเดาลูกเขาฉลาดมากเพราะเด็กโซนคือเด็กฉลาดโอเคไม่หลับไม่นอนตอนที่73ผมอยากขอเรื่องหนึ่งขอให้ผู้ชมโหวตกันมานิดนึงว่าอยากฟังไม่หลับไม่นอนเรื่องอะไรบ้างในล่าสุดบางคนก็จะโหวตหรือเสนอรายชื่อเสนอขึ้นมามีบางคนขอให้ทำ NFL ตอนต่อNFL มีคนถามถึงผมก็คือผมไม่ทำได้แต่ผมไม่รู้ว่าคนฟังจะเยอะหรือเปล่า NBA ก็มีคนถาม NBA ก็มีคนถามโอเคครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเทปหน้าเสียงแซงมาแล้วโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ